بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا أخذناهم بما كانوا يكسبونأفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرونAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องในงานประจำนะครับ4เดือนครั้งเพื่อจะหาทุนใช้หนี้ที่ซื้อไว้เพื่อจะทิ้งไว้ให้ลูกหลานหลังจากคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้จบชีวิตไปแล้วพี่น้องครับมันเป็นกฎธรรมชาติอยู่เองนะครับคนเรานั้นน่ะพยายามที่จะห่างไกลคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งให้การอบรมบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ก็กำลังนั่งอบรมอยู่นั้นก็มีชาย3คนนะครับคนแรกเข้ามานั่งข้างหน้านบีคนที่2นั่งให้ข้างคนที่3ผินหลังยะซักอัลลอฮ์ครับพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อบรมบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เรียบร้อยแล้วนบีก็บอกว่าเอาไหมจะบอกให้กับพวกท่านได้รู้ถึงชาย3คนเนี่ยที่เดินเข้ามาในขณะที่ฉันอบรมบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เหล่าซอฮาบะห์บอกว่าเอาสินบีบอกคนแรกเข้ามานั่งข้างหน้าฉันใกล้ๆอัลลอฮ์ให้เต็มๆให้เข้าใจศาสนาคนที่สองนั่งให้ข้างอายอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็อายที่จะให้คนคนนี้ได้รู้ศาสนาคนที่สามผินหลังอัลลอฮ์ก็ผินหลังให้เลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเรามีโปรแกรมให้กับลูกอย่างไรในเรื่องราวของอาคิเราะห์พี่น้องต้องการที่จะให้ลูกของเราขอดุอาให้กับเราในขณะที่เราไปนอนอยู่ในหลุมฝังศพคนเดียวถ้าพี่น้องต้องการพี่น้องต้องเหนื่อยในดุนยาโลกนี้ไม่ใช่ที่พักกุรอานได้ยืนยันชัดเจนและก็ดะคอลักนันอินซานาฟีกะบัตแน่นอนเหลือเกินเราได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาในดุนยานี้เพื่อเผชิญกับความทุกข์ยากพี่น้องครับ
ความลำบากในดุนยาไม่มีความลำบากเลยถ้าหัวใจของเราเนี่ยผูกอยู่กับเจ้าของปัญหาที่นั่งอยู่บนอารัสแต่ทุกวันนี้น่ะที่เราลำบากเพราะอะไรเพราะเราทำดุนยาจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์เลยคู่ขวาเนี่ยเกือบจะไม่มีวันว่างครับวันบรรยายของวิทยากรวันนี้น่ะผมต้องขอบคุณสุกต่ออัลลอฮ์ที่ได้มีโอกาสมานึกว่าจะมาไม่ได้ก็หยุดที่มัสยิดอันฮุสนาที่บรรจงหลังมักริบวิทยากรไม่พอใช้พี่น้องครับมีงานอะไรบ้างที่ไม่มีเกษียณในดุนยานี้มีไหมครับทำเรื่อยไปไม่มีเกษียณเนี่ยมีไหมครับไม่มี65หรือ55ก็เกษียณแล้วใช่ไหมแต่มีงานที่ไม่เกษียณอยู่งานหนึ่งถ้าพี่น้องต้องการที่จะให้ลูกมีงานแล้วไม่เกษียณส่งลูกเรียนศาสนาที่ครับมีเกษียณไหมแต่มังกานะยูรีดุลอาจิลอัจญันนาละฮูฟีฮามานะซะใครก็ตามหวังผลอย่างฉับพลันในดุนยานี้เราจะให้ตามที่เขาประสงค์พี่น้องครับถามจริงๆว่าเรารู้ไหมว่าเราถูกสร้างให้มามีชีวิตในดุนยาเพื่ออะไรทุกวันต้องถามตัวเองเรามาอยู่ในดุนยากันเพื่ออะไรถ้าคนเป็นพ่อแม่ยังให้คำตอบกับตัวเองไม่ได้เนี่ยผมถามว่าลูกหลานท่านจะอยู่ยังไงหลังจากท่านจบชีวิตไปแล้วให้คำตอบกับตัวเองได้ไหมว่าเรามามีชีวิตกันในดุนยานี้เพื่ออะไรพี่น้องลิยะบุรุนเพื่อที่จะมาเคารพภักดีต่อหรอใช่ไหมครับทีนี้เราไม่เคยไปนั่งในวงซิกรุลลอฮ์เลยวงที่เขามีการเรียนการสอนทุกวันนี้น่ะคู่ขวาคู่ซ้ายวิทยากรไม่มีครับเปิดบรรยายกันเกือบทุกวันเพราะอะไรเพราะวิกฤตที่เราได้เห็นทางภาคเหนือเป็นยังไงบ้างบางบ้านเนี่ยนะครับที่เราดูแล้วบ้านหลังนี้ไม่ต่ำกว่า5ล้านแต่เจ้าของบ้านหนีตายออกมาคว้าอะไรมาไม่ได้เลยเพราะว่าผมคิดว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนน่ะมีสองวันที่เหมือนกันหมดเลยใครนึกออกไหมครับสองวันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยวันที่ท่านออกมาจากครรภ์ของมารดาเวลาเขาล้างตัวเรียบร้อยแล้วเขาก็ผ้าสะอาดห่อร่างเราแล้วก็ทุบหลังให้ร้องมีอะไรติดตัวมาไหมคำตอบคือไม่มีและพี่น้องเคยไปดูศพที่กำลังจะถูกลงยกลงกุโบไหมมีผ้าไปสามผืนเองแต่เงินในธนาคารร้อยล้านนะแล้วก็มีไม้ลงเก่าๆแต่สะอาดแล้วก็มีหมอนดินแต่หมอนในตู้นะราคาเป็นหมื่นซื้อมาทำไมลูกไม่ให้ไปล่ะมินฮาคอลักนากุมวะฟีฮานูอีดุกุมว่ามินฮานุคริยุกุมตารตันอุคราจากดินนั่นแหละเจ้าถูกสร้างมาและในดินนั่นแหละเจ้าก็จะต้องกลับไปและจากดินนั่นแหละเจ้าก็จะต้องเกิดมาที่นี่อยู่ดุนยาไม่รับรู้อะไรเลยให้ไปฟังศาสนากันด้วยทุกวันเสาร์เนี่ยที่อนุรักษ์เขาสอนตั้งแต่8โมงถึงละหมาดซุบฮ์อัลลอฮ์กูยุ่งจริงๆเลยคนพวกนี้ยุ่งยันกูโบและเพิ่งจะรู้สึกเอาผมถามเนี่ยเพื่อให้พี่น้องได้คิดเหลืออะไรไปบ้างในวันที่ลูกแบกเราไปสู่กุโบสถ์เนี่ยเพราะวันที่เราตายนั้นจะมีไปส่ง3อย่าง1พี่น้องเพื่อนฝูง2ทรัพย์สมบัติ3อะไรครับนึกออกไหมอามันที่เราทำไงพี่น้องอามันที่เราทำเนี่ยบางคนก็เอาพ่อแม่ใส่รถเบนซ์เปิดประทุนขับเข้าไปพอถึงประตูกุโบสถ์ก็เอาพ่อแม่ลงเอารถเบนซ์กลับบ้านใช่ไหมครับฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วกับทุกคนไหนล่ะครับทรัพย์สมบัติในธนาคารร้อยล้านน่ะน่าจะใส่ข้างลงไปสักล้านหนึ่งนะไหนล่ะครับ
ลูกที่เรานอนกอดนอนหอมเมื่อคืนภรรยาที่เรารักไปกับเราไหมแต่ถ้าพี่น้องอยู่อย่างไม่พิจารณาอยู่อย่างไม่ติดตองผมบอกว่ามี10ล้านจะบริจาคสัก10บาทก็ยากโทษนะครับใช้คำหนักหน่อยนี่ของกูนี่ก็ของกูไอ้นี่ก็ของกูและไหนล่ะในโรงมีอะไรไปบ้างแต่ถ้าเราอยู่ยังไม่คิดพี่น้องครับให้จำไว้ด้วยนะวันอัมวันวันเอาแลดพี่น้องครับทรัพย์ก็ดีลูกก็ดีเป็นของที่เราขอยืมจากอัลลอฮ์มาไหนลูกฉันไหนลูกฉันพี่น้องครับเมื่อเราขอยืมอัลลอฮ์มาต้องส่งกลับคืนไหมทรัพย์สมบัติต้องส่งกลับคืนไหมลูกต้องส่งกลับคืนไหมไหนล่ะลูกฉันลูกฉันน่ะคือลูกที่ส่งเรียนรู้เรื่องศาสนาพี่น้องเวลาเราตายเป็นอิหม่ามให้กับเราได้เวลาเราตายมันห่อให้กับเราได้เวลาเราตายเราอาบน้ำให้กับเราได้แต่ทุกวันนี้ลูกจบปริญญาโทพอพ่อแม่ถึงอายันเว้ยลูกคนนู้นคุยกับเพื่อนมันเพราะได้รับปริญญาด้วยกันเดี๋ยวเชิญเป็นอิหม่ามให้พ่อฉันด้วยนี่ใครทำครับพ่อทำลูกหรือลูกทำพ่อเรายอมไหมว่าใครทำพี่น้องอ่านกุรอานแล้วก็วิเคราะห์บ้างบางคนไม่รักตัวเองมาวันนี้ต้องรักตัวเองไม่รักตัวเองยังไงครับพี่น้องผมจะให้พี่น้องฟังกุรอานสั้นๆเพื่อจะได้เก็บเอาไปคิดอินสกัรตุมลาอาซีดันนะกุมความหมายง่ายๆอัลเลาะห์บอกไงครับถ้าเจ้าขอบคุณแน่นอนเราเพิ่มให้เจ้าเวลาเราบริจาคอัลเลาะห์เพิ่มให้ใครครับนั่งข้างหน้าข้างหมดเนี่ยตบพรตอบมาเลยเวลาเราบริจาคเนี่ยอัลลอฮ์เพิ่มให้ใครเพิ่มให้ใครครับเพิ่มให้เราหรือเพิ่มให้คนที่รับบริจาคจากเราเพิ่มให้เราเรายังไม่กล้าบริจาคเลยแล้วบอกเรารักตัวเองใช่ไหมครับกุรอานนะอ่านแล้วก็ดูความหมายด้วยกุรอานถูกประทานลงมาเพื่ออะไรฮูดัลลินนาสใช่ไหมครับเพื่อจะชี้ทางนำให้กับมนุษย์แต่มนุษย์เอาไปอ่านให้คนตายฟังคนตายมันจะไม่รู้เรื่องอะไรล่ะพี่น้องที่เราล้าหลังทุกวันนี้ที่เราถูกฆ่าอยู่ทุกวันนี้เพราะอ่านกุรอานแล้วไม่นำมาปฏิบัติตามผมพูดเนี่ยถูกไหมครับพี่น้องซาลิกัลกิตาบูลาไรบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้ไม่ต้องสงสัยชี้ทางนำให้กับคนยำเกรงคนไม่ยำเกรงดื้อรั้นกับอัลเลาะห์จะได้รับทางนำหรือไม่คำตอบอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นรีบรักตัวเองเสียตั้งแต่วันนี้บริจาคซะครับพี่น้องอินอะห์ซันตุมอะห์ซันตุมลิอัมฟุซิกุมถ้าพวกท่านทั้งหลายทำความดีความดีได้กับใครครับได้กับท่านท่านยังไม่กล้าบริจาคเลยแสดงว่าคนเหล่านี้รักตัวเองหรือเปล่าคำตอบไม่รักตัวเองเพราะไม่บริจาคพี่น้องครับนึกว่ายังไม่ทันเข้าเรื่องให้อาจารย์ดูแลกับอาจารย์ซบเข้าเรื่องกันอะไรกันผมไม่เข้าเรื่องฮะพี่น้องครับอัลกุรอานที่ผมหยิบยกเนี่ยซูเราะห์อารอฟอายะที่96ถึง99พี่น้องฟังให้ดีนะครับจำตัวร้อยอย่าเพิ่งขึ้นอาจารย์ผมครับวะลาอันนะอาจารย์ขึ้นเอาเชิญเลยครับวะลาอันนะอัลกุรออามานูอัลลอฮ์บอกว่าและถ้าชาวเมืองนั้นมันอีหม่านแล้ววัตตะเกาแล้วก็ยำเกงลาฟะตะนาอะลัยฮิมบะรอกาติมินัสสะมาอิวัลอัรฎ์อีมานแล้วก็ยำเกงอัลลอฮ์บอกเลยครับพี่น้องเราจะเปิดให้กับเขาความจำเริญจากฟากฟ้าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลไม่ใช่ฝนอาซาบที่โดนกับพี่น้องชาวเหนือวัลอัรฎ์พื้นแผ่นดินจะตมไปจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหารออกดอกออกผลอย่างสมบูรณ์ถ้าอีหม่านแล้วก็ยำเกรงวะลากินกัซบูแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อในอัลลอฮ์เชิญครับไม่เชื่อในอัลลอฮ์ผลของการไม่เชื่อในอัลลอฮ์คืออะไรอะคอสนาฮุมบีมากานูยักชิบูนเราก็ลงโทษมันอันเนื่องจากพฤติกรรมที่เขาได้ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นที่โดนบาลากันทุกวันนี้เพราะอะไร
ถ้าเราดูอัลกุรอานฟังกุรอานแล้วก็ดูความหมายนี่ยอมรับเลยเราเนรคุณต่ออัลเลาะห์และอัลเลาะห์พูดในเชิงถามด้วยพูดในเชิงถามด้วยอาฟาอามินาอัลลกุรอชาวเมืองนั้นมันจะปลอดภัยไหมมันจะกี่ร้อยเมืองพันเมืองก็ตามทำไมล่ะครับไอยะติยาฮุมบาสุนาบายาตาวะฮุมนาอิมูนในการที่เราจะนำการลงโทษมาหาเขาในยามกลางคืนกำลังนอนกันอย่างสบายถ้าเราจะเอาการลงโทษมาในขณะที่เขานอนกันอย่างสุขสบายมันจะรอดไหมอัลลอฮ์ถามรอดไหมครับสึนามิเกิดขึ้นปันไหนครับผมยังจำติดตานะครับทีวีน้ำที่บ้านผมนะกระเพื่อมในร่องที่สึนามิเกิด9โมงเช้าและตรงกับอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกไหมที่ผมจะอ่านต่อไปนี้อันแรกเนี่ยถ้าเราจะเอาเนี่ยมันจะปลอดภัยไหมในขณะที่มันนอนกันอย่างสุขสบายถ้าเราจะนำการลงโทษมาเนี่ยมันจะปลอดภัยไหมพี่น้องต่อมาอาวะอามินะอัลกุรอชาวเมืองนั้นมันจะปลอดภัยไหมยังไงล่ะครับอัยยะติยะฮุมบะซุนาดูฮาวะฮุมยัลอาบูนในการที่เราจะเอาความเดือดร้อนมาเอาลงโทษเขาในตอนสายโดยที่เขากำลังสนุกสนานกับลูกกับภรรยาถ้าเราจะเอาตอนนั้นน่ะเขาจะรอดไหมคำตอบอยู่ในตัวของเราเองครับเพื่อให้เราอยู่อย่างระมัดระวังพี่น้องครับวันและคืนเนี่ยเราเคยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ไหมผมแบ่งให้เลยนอนไป8ชั่วโมงทำงานดุนยาไป10ชั่วโมงไป18เหลืออีก6อีก3ชั่วโมงไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่แล้วอีก3ชั่วโมงเอาไปช้อปปิ้งไปซื้ออาหารระวังสายตาและอีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยละหมาด1วักตูเนี่ยถึง10นาทีมั้ยครับละหมาด1วักตูเนี่ยถึง10นาทีมั้ยผมถามเพื่อให้พี่น้องย้อนเก็บเอาไปคิดไม่ถึง10นาทีแต่ทำไมจึงทำไม่ได้พี่น้องทำไมจึงทำไม่ได้เพราะเราอ่านกุรอานเราไม่พิจารณาเราดูทีวีที่ครูบาอาจารย์เขาสอนไม่เคยพิจารณาไม่เคยติดตองนั่นแหละครับที่จะทำให้เราเกียดในสิ่งที่เป็นความดีทั้งหมดเพราะเราไม่คิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงถามว่าอาฟาอามินูมักรัลลอฮ์พวกเขาเหล่านั้นจะปลอดภัยจากแผนการหรืออุบายของอัลลอฮ์ไหมฟาลายะมานุมักรัลลอฮ์ไม่มีใครหรอกครับที่จะปลอดภัยจากแผนการของอัลลอฮ์อิลลัลกอมุลคอซิรูนนอกจากกลุ่มชนที่ขาดทุนเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเรารู้ว่าเราและท่านทั้งหลายจะต้องกลับไปสู่อาคิเราะห์เราอยู่ดุนยาเนี่ยผม74แล้วเนี่ยใครที่บวกลบคูณหารเก่ง1วันของโลกดุนวันของอาคิเราะห์เท่ากับ 50,000 ปีของโลกดุนยาเราอยู่ในดุนยา80ปีเนี่ยถึงชั่วโมงไหมถึงชั่วโมงไหมให้พี่น้องบวกลบคูณหารให้ฟังหน่อยที่แต่ทำไมเราไม่ระมัดระวังพี่น้องลูกและภรรยานั้นศัตรูของเจ้านะศัตรูของเจ้านะถ้าเลี้ยงเขาไม่เป็นไม่บริจาคลูกไปในทางของอัลเลาะห์เอ๊ะอาจารย์พูดยังไงฟังขัดหูทําไมเราบริจาคลูกไปในทางของอัลเลาะห์ให้เขาได้เรียนรู้เรื่องศาสนาหรือไม่เรายอมรับมั้ยว่าไอ้ทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่เรามีเนี่ยอัลเลาะห์ให้เขายืมมาเรายอมรับมั้ยเรายอมรับหรือก่อนล่ะยอมรับเปล่าล่ะถ้ายอมรับว่าอัลเลาะห์ให้เขายืมมาทําไมเราตะหนีล่ะเพราะตอนนี้นะเราเลื่อนตำแหน่งตังชั้นลูกชั้นที่ดินชั้นอพาร์ทเมนต์ชั้นพอของชั้นเสียแล้วพี่น้องครับยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นในดุนยานี่พี่น้องนะจำไว้นะถ้าอีมานเราเคลียร์ท่านได้รับเนียมัตกับได้รับบาลาเท่ากันเลยถ้าอีมานเราเข้าใจศาสนาหนึ่งการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้นคนไม่เข้าใจศาสนาจะบอกว่าอัลลอฮ์เกลียดใช่ไหมครับใช่ไหมครับเปล่าเลยถ้าเราไม่เข้าใจศาสนาเราจะบอกว่าอัลลอฮ์เกลียด
เวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีกับคนใดคนหนึ่งเราจะบอกว่าอัลลอฮ์รักนี่คือผิดคำโตครับทำไมอ่ะคนกาเฟรที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ริซกีไหมครับอยู่ไรบิบให้ริซกีไหมครับคนกาเฟรที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ให้ริซกีไหมครับให้และเราไม่เข้าใจศาสนาก็แสดงว่าการที่อัลลอฮ์ให้ริซกีกับคนใดคนหนึ่งเราก็บอกว่าอ๋ออัลลอฮ์รักกาเฟรด้วยสิใช่หรือเปล่านี่คือผิดคำโตนะครับคนที่เข้าใจศาสนาจะได้รับเนื้อมัดเท่าไหร่ก็ตามจะโดนบาลาเท่าไหร่ก็ตามเท่ากันเลยครับพี่น้องทำไมอ่ะอัลลอฮ์ปีนี้ทำธุรกิจ2ล้านอัลลอฮ์ให้มานอนมือกายหน้าผากเลยโอ้โหอัลลอฮ์ให้ฉันมานี่ฉันเหนื่อยอีกแล้วต้องไปดูว่าในหมู่เกมของเรามีคน8จะ8ประเภทไหมโรงเรียนไหนที่ดูแลเด็กกำพร้าคนยากจนคนยากไร้ต้องไปดูไหมต้องไปดูและเวลาให้อัลลอฮ์ได้รับกับบาลายิ้มลึกๆก็อัลลอฮ์รักฉันไงอิซาฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตะลาฮุเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่จะสอบเพราะฉะนั้นจะได้โดนบาลาก็ดีไม่ใช่อัลลอฮ์เกลียดได้รับเนี่ยมัดก็ดีไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์รักนี่คือคนที่เข้าใจศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนะฮูกอซัมนาไบนะฮุมมาอิสตัมฟินฮายาติดุนยาอัลลอฮ์บอกว่าเราได้แบ่งปันให้กับคนที่มีชีวิตในดุนยาที่ไม่เหมือนกันนั้นเป็นเนี่ยมัดอันใหญ่หลวงถ้าคนเหมือนกันหมดจะอยู่กันได้ไหมครับพี่น้องคนนี้รวยช่วยเหลือคนยากจนคนนี้เข้าใจศาสนาสอนคนไม่รู้นี่แหละครับที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานเพราะนั้นหลักสำคัญที่สุดพี่น้องจำไว้เลยคุณอ่านกุรอานคุณต้องดูความหมายคุณต้องรู้ความหมายไม่งั้นมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรเราไม่ได้ผมให้เราฟังศาสนา20ปีถ้าเราอ่านกุรอานแล้วไม่ดูความหมายภาษาไทยมีไหมครับบางมัสยิดนี่ไปบรรยายนี่กุรอานแปลไทยยังไม่มีในสุราเลยเจ๊งไหมเนี่ยพี่น้องเอ้าวะกานะฮักกอนอะลัยนานัสรุลมุมินีนผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นภาพอัลลอฮ์บอกในกุรอานเป็นหน้าที่บนเราที่จะต้องให้การช่วยเหลือคนมุมินเอ้าที่กาซาถูกฆ่าเกือบ 50,000 คนแล้วทำไมอัลลอฮ์ไม่ช่วยอ่ะเอาผมถามพี่น้องเพื่อจะเก็บไปคิดน่ะก็อัลลอฮ์บอกอ่ะวะกานะฮักกอนอะลัยนานัสรุลมุมินีนเป็นหน้าที่บนเราที่จะต้องให้การช่วยเหลือคนมุมินแล้วก็ที่กาซาถูกฆ่าร่ม 7-80,000 คนแล้วเนี่ยพี่น้องจะว่ายังไงนี่ไงพี่น้องเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้เพื่อจะเตือนสติพวกเราครับพี่น้องนี่นะงานที่4แล้วมั้งเนี่ยให้แปลแทนผมแกก็ไม่มีเวลาว่างนี่ไงงานศาสนาไม่มีเกษียณจำไหมครับและอยากส่งลูกไม่ให้มีเกษียณงานไหมล่ะพี่น้องอย่างน้อยสอนน้องเขาพี่เขาที่พ่อได้ส่งให้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอายะต่อไปนี้นะครับผมจะเป็นอายะที่ช่วงของผมหมดเวลาแล้วก็อาจารย์ก็จะคุยเรื่องของสัญญาณวันกิยามะฮ์พี่น้องครับอาอูซุบิลลาฮิมินัสซัยตานิรรอญีมซูเราะห์ตาวบะฮ์อายะ455พี่น้องครับทำไมเวลามาฟังศาสนาเนี่ยมีสมุดสักเล่มสิมีปากกาสักเล่มหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์อบิดีนก็หกไม่มีไม่มีพอออกจากนี้ก็ลืมฟังให้ดีนะครับพี่น้องอูซุบิลลาฮิมินัสซัยตานิรรอญีมซูเราะห์ตาวบะฮ์อายะที่55ฟะลาตุอญิบกะอัมวาลุฮุมวะลาเอาลาดุฮุมอินนามายูรีดุลลอฮุลิยูอัซซิบะฮุมบิฮาฟินฮายาติดุนยาวะตัซฮะกุอัมฟุซุฮุมวะฮุมกาฟิรูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่าได้ให้ทรัพย์สมบัติของพวกเขาอย่าได้ให้ลูกหลานของพวกเขาเหล่านั้นของพวกมูนาฟิกีนหน้าไหว้หลังหลอกมาทำให้ท่านพิสมัยนะมูฮัมมัดนะยานะที่เราให้กับคนกาฟิรีนที่เราให้กับคนมูนาฟิกีนนั้นท่านอย่าไปพิสมัยมานักทำไมล่ะครับอินนามายูรีดุลลอฮุลิยูอัซซิบะฮุมบิฮาฟินฮายาติดุนยาแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นปรารถนามีความปรารถนาที่จะอาซาบพวกเขาเหล่านั้นพวกมูนาฟิกีนเนื่องจาก
ชีวิตนะความเป็นอยู่ในดุนยานี้จะอาซาพวกเขาเหล่านั้นเนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้วะตัสฮักกุอัมคุซะฮุมวะฮุมกาฟิรูนและจะให้คนเหล่านี้จบชีวิตไปในสภาพที่เขาเป็นกาเฟรฉะนั้นพี่น้องครับคุยเรื่องอะไรก็ช่างในดุนยานี้ไม่สำคัญกว่าการคุยในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจนบีไม่ได้ทิ้งมรดกไว้เป็นดีนาร์เป็นเหรียญเงินและเป็นเหรียญทองทิ้งมรดกไว้เป็นความรู้และเป็นวิชาการพี่น้องครับผมเอาง่ายๆฉายภาพให้เห็นเวลาไปมักกะหรือไปอุมเราะห์ก็ตามบรรดากษัตริย์หัวเมืองต่างๆที่เป็นสลามาเก็บหมดและเวลาเป็นอิหม่ามนำละหมาดใครนำครับกษัตริย์หรืออุลามะใครนำครับอุลามะนำใช่ไหมเอากษัตริย์น่าจะนำละหมาดไงแสดงว่ากษัตริย์ในอาหรับต่ำกว่าอุลามะที่เข้าใจศาสนาครับเรียนเชิญครับอาจารย์ดุลลอฮ์ครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับดีใจนะครับเวลาเห็นพี่น้องยังอยู่ในสถานที่จัดงานนะครับแล้วก็ยังมีพี่น้องนะครับอยู่ร่วมรับฟังการให้ความรู้นะครับโดยปกติแล้วช่วงกลางวันนะครับแดดร้อนๆอากาศระอุแบบนี้พี่น้องก็คงจะนะครับไปนอนพักผ่อนกันเปิดแอร์นอนสบายๆกันแต่อัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องยังมาอยู่ในสถานที่จัดงานนะครับเต็นท์ก็เตี้ยนะนะครับอาหารก็เริ่มหมดแล้วแต่ว่ายังทนอยู่ทั้งแม้ว่าอากาศจะระอุนะครับแต่ว่าอยู่ฟังการบรรยายให้ความรู้เดี๋ยวเรามีวิทยากรอีกท่านอาจารย์ยูซุฟเดินทางมาถึงแล้วนะครับวันนี้เขาให้คุยเรื่องสัญญาณวันกิยามะห์นะครับดีใจนะครับที่ได้พูดเรื่องแบบนี้บ้างผมเองส่วนใหญ่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของฟิกนะครับเรื่องการปฏิบัติของพวกเราในเรื่องของอามัลอิบาดะห์นะครับวันนี้สองสามที่นี่พูดแต่เรื่องฟิกอย่างเดียวเลยมีแต่คนถามเรื่องฟิกนะครับแต่ว่าเวลาให้พูดเรื่องที่เป็นเรื่องของความเชื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับและทำอย่างไรที่จะ ให้พี่น้องของเรานะครับมารับประทานอาหารกันอิ่มหนำสำราญแล้วได้ความรู้นะครับติดตัวกลับไปบ้านด้วยผมเองนะครับผมชอบอาจารย์อับดินฮัสซันนะครับทำงานมากับท่านนะครับอาจารย์บินฮัสซันเป็นคนหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ว่าเวลาแกพูดอะไรเนี่ยแกเอาใจพูดนะพูดออกมาด้วยความเรียกว่าด้วยความเต็มใจนะครับไม่ได้มีการเสแสร้งนะครับออกมาจากใจจริงๆนั้นหลายๆอย่างหลายๆโอกาสเนี่ยนะครับอาจารย์บินฮัสซันพยายามที่จะเรียกว่านำเอาเรื่องใกล้ตัวจริงๆนะครับมาปัดฝุ่นแล้วก็พูดคุยให้พวกเราได้เข้าถึงกันนะครับบางทีอาจารย์บดินเล่าเรื่องที่ท่านเจอนะครับตั้งแต่เช้าตรู่มานะครับจนกระทั่งกลับเข้าบ้านนะครับผมไปTM ที่อ่อนนุชนะศรีนครินทร์ที่อ่อนนุชแล้วเวลากลับบ้านวันพุธเนี่ยผมก็จะรับอาจารย์อับดินฮัสซันมาด้วยอาจารย์อับดินฮัสซันเนี่ยนะครับเป็นคนที่เห็นอะไรแล้วท่านก็พูดด้วยความห่วงใยด้วยความกังวลท่านจะเล่าตั้งแต่เรื่องรถรับส่งคนงานนะเล่าหมดเลยนะครับรับส่งคนงานเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงมันคือปัญหาที่เป็นภาพที่สะท้อนถึงความเป็นจริงของสังคมนะครับว่าทุกวันเนี่ยเราแย่นะครับเราละหลวมมากในเรื่องของสังคมเราอาจจะเอาดีในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของอาชีพนะครับแต่ว่าเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับเราค่อนข้างจะอ่อนแล้วก็ด้อยมากอันนี้คือความจริงที่ต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็แก้ไขทำอย่างไรจะต้องเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูนะครับผมเองเนี่ยในช่วง 3-4 สัปดาห์ตั้งแต่ช่วงที่มีเหตุอุทกภัยน้ำท่วมที่เชียงใหม่เชียงรายนะครับผมจะได้รับคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติเยอะมากเลยนะครับ
ทั้งคนที่เชียงใหม่ในพื้นที่เองเชียงรายในพื้นที่แม้กระทั่งคนกรุงเทพที่ขึ้นไปเชียงใหม่ก็มีปัญหาทั้งที่บางเรื่องบางปัญหานี่เป็นเรื่องยาปากคอกเสียด้วยซ้ำนะครับอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับขณะที่เรามีทีวีอยู่ตั้ง4ช่องใช่ไหมครับ3ช่อง4ช่องเนี่ยแต่ว่าคนที่จะเข้าใจศาสนาหรือเข้าถึงช่องทางในการเรียนรู้ศาสนามีจำนวนจำกัดนะผมเองเนี่ยนะครับโดนต่อว่าอยู่เหมือนกันนะครับเวลาผมไปเข้ารายการนะครับอยู่ที่ช่องของผมอนุรักษ์ทีวีก็รณรงค์นะครับไปยาตีมก็รณรงค์มาอันนัสก็รณรงค์นะครับไปอยู่กับอิหม่ามมัดไปช่องทีเอ็มก็รณรงค์นะครับก็มีพี่น้องที่เขาไม่ค่อยสบายใจเขาก็บอกเสนอมาทำไมไม่ยุบรวมกันว่าสี่ช่องเนี่ยนะครับอาจารย์ยูซุปเป็นผอ.ก็ได้นะเหมาไปคนเดียวเลยสี่ช่องแต่ยุบรวมเป็นช่องเดียวซะนะครับผมให้พี่น้องคิดตามนะเขาบอกว่าเขาอยากให้ช่องรายการศาสนารายการธรรมะของเราเนี่ยนะครับที่มีอยู่แค่สี่ช่องแต่จะให้ยุบรวมแล้วเหลือแค่ช่องเดียวอันนี้คือข้อเสนอของเขาอะนะอาจจะด้วยความกังวลความหนักใจในเรื่องของภาระความผูกพันต่างๆรายได้อะไรก็แล้วแต่เอาละเข้าใจแต่ว่าทำไมถึงต้องถามพวกเราคนทำงานศาสนานู่นไปถามทีวีอิสระนะช่องที่ฟรีทีวีทั้งหลายไปถามมันสิครับทำไมมันมายุบรวมกันบ้าง200กว่าช่องนะครับจะมาให้ช่องศาสนาของเรายุบเหลื่อมรุบยุบรวมให้เหลือแค่ช่องเดียวอาจารย์อบิดินฮัสซันนะครับมีโปรแกรมจะต้องบรรยายให้ความรู้ตามสถานที่ต่างๆเวลายังไม่พอแต่เราได้สื่อก็คือเนี่ยครับคือช่องทีวีนะในการที่จะเป็นกระบอกเสียงนะครับอาจารย์อบิดินเนี่ยเข้ารายการในช่วงกลางวันบางวันนะอาจารย์อบิดินไล่ผมฟังอาจารย์ผมออกมาตั้งแต่ตีห้าละหมาดซุบฮ์พร้อมมัสยิดนะอาจารย์ปุ๊บอาจารย์อบิดินเขาเรียกอะไรเปิดเสียงตามสายเสร็จแล้วรีบละหมาดแล้วก็ออกมาพร้อมกับรถคนงานนะอาศัยรถคนงานบ้างให้หลานออกมาส่งบ้างอาจารย์บิดินออกสอนศาสนาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วออกนะครับออกมาเจ็ดโมงเนี่ยมาอยู่ทีเอ็มแล้วเจ็ดโมงเนี่ยถึงทีเอ็มแล้วนะครับกลับบ้านอีกทีสี่ทุ่มครึ่งนะผมออกจากทีเอ็มประมาณสักสามทุ่มนะอาจารย์บิดินกว่าจะไปถึงบ้านชั่วโมงครึ่งนะพี่น้องลองนึกดูนะครับอาจารย์บิดินขับรถไปจ่ายตลาดที่ตลาดคลองสิบหกนะเขาเรียกอบิดินอาจารย์บิดินว่าแชร์นะไม่รู้จักอาจารย์บิดินนะครับพี่น้องที่อยู่ในตลาดอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าคนที่จะนะครับที่จะสนใจนะครับที่จะเรียนรู้นะครับเรื่องของศาสนาติดตามผลงานวิชาการของคณะวิทยากรนี่มีจำนวนจำกัดก็เห็นมีแต่แก๊งตัวพรนี่แหละนะแก๊งตัวพรนี่แหละรู้จักมาทุกอาจารย์เลยแต่ว่าพี่น้องของเราอีกส่วนนึงไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เลยนะครับบางทีผมบันซื้อเนี่ยนะครับมีพี่น้องวิ่งเอาสตังค์มาให้นะครับฝากช่วยน้ำท่วมอัลฟารุกบังโต๊ะให้เอาตังค์มาให้เขาเรียกผมไม่เรียกบังวิ่งไปถึงโรงเรียนแล้วนะมันไม่รู้ไงเราเป็นครูใหญ่นะตัวเบ้อเร่อแล้วไม่รู้ไม่ใช่ใหญ่แต่ครูนะตัวใหญ่ด้วยบังโต๊ะให้เอาสตังค์มาให้พลอยทำบุญโต๊ะนะดูแหละโต๊ะดูทีวีแต่ว่าลูกหลานไม่ได้มีโอกาสดูทีวีถ้าพี่น้องได้มีโอกาสนะครับเข้าถึงช่องทางต่างๆแล้วนะพี่น้องจะรู้นะครับว่าสัญญาณเตือนวันกิยามะห์เนี่ยมันใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้วจนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกบออิซตุอานะวัสซาอะห์กะฮาตัยนข้าพเจ้านับตั้งแต่วาระที่ได้รับแต่งตั้งมาให้มาเป็นนบีประกาศศาสนาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เนี่ยนะครับมันจวนเจียนกันมากๆแล้วนะครับมันเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วครับว่ามันห่างกันเหมือนกับนิ้วกลางกับนิ้วชี้นะครับแค่ขยายออกมันก็ห่างแค่นี้แหละครับแสดงว่าระยะเวลาที่เป็นสัญญาณเตือนต่างๆเนี่ยตอนนี้มันงวดเข้ามาตลอดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณเตือนที่เป็นปรากฏการณ์นะครับภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์บิดินพูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของปัญหาอุทกภัยนะครับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งนะครับว่ากิยามะห์เนี่ยใกล้เข้ามาทุกขณะเพียงแต่ว่าสัญญาณเตือนประเภทใหญ่ๆที่สำคัญอีกหลายประการยังไม่เกิดขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าสัญญาณเตือนขนาดเล็กๆขนาดย่อมๆนะครับเกิดขึ้นเป็นระยะมาโดยตลอดแล้วฉะนั้นเราอย่าชะล่าใจนะครับชะล่าใจไม่ได้เลยอาจารย์มิดีนเนี่ยพยายามพูดถึงนะครับบางเรื่องบางอย่างที่
ป็นสัญญาณเตือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเรานะครับเมื่อวานนี้ผมไปสอนที่เนี่ยที่ทีเอ็มนะครับที่ทีเอ็มผมเล่าให้พี่น้องฟังนะในขณะที่นะครับตอนเนี้ยวิทยาศาสตร์ทุกวงการเลยนะโดยเฉพาะแม้กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกาที่เขาโดนวัตภัยนะครับพายุเฮอริเคนขึ้นถล่มใจกลางรัฐฟลอริดาสร้างความเสียหายมหาศาลเลยนะครับยิ่งกว่าขีปนาวุธอีกนะครับเขายอมรับนะครับเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเอาไว้แต่เราเองบางครั้งนะครับเราที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งที่เรามีข้อมูลมีต้นทุนจากอัลกุรอานอยู่ในมือแล้วนะเราไม่สนใจทั้งที่เป็นคำเตือนในศาสนาด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดไม่ประมาทแต่ว่าเวลามีกระแสอะไรมาเนี่ยมุสลิมเราจะหลงไปตามกระแสพี่น้องจำได้ไหมครับช่วงปรากฏการณ์ Y2K นะที่เราบอกว่าปี2012ใช่ไหมโลกจะแตกโอ้โหกลัวกันไปหมดเลยจัดบรรยายเรื่องโลกแตกกันใช่ไหมครับมันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้คนเข้าใจไปแต่ส่วนหนึ่งมาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องบางคนไปเชื่อปฏิทินนะครับไปยังปฏิทินเผ่ามายานะครับเขาคำนวณไว้สิ้นสุดปฏิทินรอบคำนวณของเขาปี2000นะบ้างก็บอกปี2012มี 2-3 กระแสแต่ว่าพอถึงปี2012นี่นะครับเผ่ามายาเขาเริ่มออกมาประโคมข่าวว่าปฏิทินนะครับที่เขาคำนวณของเขาอะนะครับเขาสิ้นสุดปีของเขาอะนะครับปฏิทินคำนวณเขาเนี่ยนะครับในปี2012แล้วก็จะเป็นปีที่โลกแตกเราก็ไปหลงเชื่อนอสตาดามุสบ้างไปหลงเชื่อคำทำนายคนนู้นคนนี้บ้างแต่ขณะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงสัญญาณเตือนวันกิยามะห์ต่างๆเต็มไปหมดเลยเราไม่เคยรับรู้ไม่เคยสนใจแต่ไปเชื่อนะครับไปงมงายตามคำบอกเล่าของเขาอย่างตอนนี้พี่น้องที่ดูทีวีนะครับมันจะขึ้นที่หน้าจอพี่น้องเห็นไหมช่องผมก็ขึ้นช่องอาจารย์ยูซุฟก็ขึ้นพอเลื่อนไปมันขึ้นไม่มีสัญญาณนะครับทางผู้ประกอบการนะบริษัทที่ให้เราเช่าใช้สัญญาณนะครับบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูนี้นะครับก็คือช่วงที่เขาเรียกเกิดพายุสุริยะเคยได้ยินไหมเรียกพายุสุริยะภาษาอังกฤษเขาเรียกซันเอาเทนะอันเนี้ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เดือน2เดือนที่ผ่านมันเกิดขึ้นมาเป็นพันปีหมื่นปีเป็นมาตลอดเลยเพียงแต่ว่าเราเองเพิ่งจะมาตื่นตูมนะตามกระแสนะครับในขณะที่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะเขายืนยันปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้มานานนมเนแล้วแต่เราไม่ได้สนใจท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยพูดในลักษณะเหมือนกับเป็นการชี้นำให้เราเข้าใจนะครับว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่มีผลกระทบกับเรียกว่าความเป็นปกติสุขของโลกใบนี้นะครับนั่นแหละคือสัญญาณเตือนวันกิยามะห์สัญญาณเตือนวันกิยามะห์ทั้งหมดเลยฉะนั้นที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอย่างตอนเนี้ยนะครับอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับจริงๆอากาศมันน่าจะดีแต่ว่ากลางวันร้อนระอุมากๆเลยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะปฏิกิริยาเรือนกระจกใช่ไหมเป็นปฏิกิริยาเรือนกระจกเราซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกเอาไว้เคยอธิบายเอาไว้แล้วเราสามารถอธิบายเป็นฟิกยังอธิบายได้เลยเป็นหลักการศาสนานะครับในส่วนหนึ่งที่มีรายละเอียดแต่เราไม่ได้สนใจนะครับไม่ได้สนใจแต่ว่าพอเวลามีวิทยาศาสตร์หรือหมอหรืออะไรมาพูดอะไรสักอย่างนึงนะเราก็ตื่นตูมแล้วก็เชื่อเขาแต่ไม่เชื่อสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ฉะนั้นหลายๆอย่างนะครับถ้าคุณหมอบอกหรืออะไรบอกเนี่ยเราเชื่อแต่ว่าหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุเอาไว้เรากลับไม่เชื่อนะครับเนี่ยอย่างปัจจุบันนะครับแชร์ลูกโซ่ก็ดีหรืออะไรก็ดีที่กำลังเป็นข่าวนะครับอยู่ในขณะเนี้ยถ้าพี่น้องเห็นนะครับหรือว่าได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจะศรัทธานะครับศรัทธาเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยังไงอย่างนั้นเลย
นะครับหลายปรากฏการณ์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านบอกเอาไว้นะยกตัวอย่างเนี่ยสหรัฐอเมริกาพี่น้องติดตามข่าวใช่ไหมครับฝนที่ตกนะครับหลังในระหว่างที่เกิดพายุเฮอริเคนขึ้นรัฐฟลอริดาฝนที่ตกลงมาประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงนะครับเขาคำนวณแล้วนะครับฝนที่ตกนะครับเท่ากับฝนตกมากที่สุดในระยะ 1,000 ปีของเราเนี่ย100ปีที่ผ่านมาน่ะ100ปีนะเรายังท่วมเยอะแยะเลยของเขาบางพื้นที่น้ำท่วมสูง4เมตรเราเมตรครึ่ง2เมตรนี่เราก็ท่วมกันที่สุดแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้นะครับว่าปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้เราจะไม่คล้อยตามกระแสหรือว่าโฆษณาชวนเชื่ออย่างปีอย่างปรากฏการณ์ในช่วง Y2K นะครับปี2012โลกแตกนะครับตอนนั้นเราเชื่อเรื่องอะไรเรื่องแกนโลกเอียงเคยได้ยินไหมแกนโลกเอียงนะครับเรื่องพายุสุริยะเรื่องมียันเรื่องอะไรนะอาจารย์ยูซุปเรื่องประวานพิกอะไรอะไรละบางบล็อกเคยได้ยินไหมพอเกิดแผ่นดินไหวมีอยู่ปีหนึ่งในญี่ปุ่นตอนนั้นประมาณ7จุดเท่าไหร่ริกเตอร์ผมจำไม่ได้นะมันก็เกิดความเสียหายมากเลยเขาก็คาดการว่าหลังจากเนี่ยนะครับเขาประกาศให้เฝ้าระวังกลัวว่าจะมีสึนามิตามมาแต่ไม่มีอัฟเตอร์ช็อคใช่ไหมครับมัน7กว่าริกเตอร์ซึ่งโดยปกติแล้วญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็มีประสบการณ์ใช่ไหมครับเรื่องของสึนามิเขาก็ประกาศว่าให้ประชาชนชายฝั่งเนี่ยเฝ้าระวังอาจจะมีสึนามิได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับเขาอธิบายประเทศเขาเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์นะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่บ้านเราบอกประวานพิกอิหมัมงัวใช่ไหมโลกเราเนี่ยอยู่บนหลังงัวใช่ไหมครับพองัวขยับโลกเราก็สั่นสะเทือนไปหมดเลยยังมีความงมงายทั้งที่นี่คือเรื่องของอากีดานี่คือเรื่องของอากีดาแต่เราไปโยนความผิดให้งัวให้ประวานที่อยู่ในชั้นบาดาลบ้างอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นบางครั้งนะครับเราเรียนเรารู้ศาสนาของเรายิ่งต้องหูตาสว่างสัญญาณเตือนต่างๆเหล่านี้นะครับยิ่งถ้าพิจารณาดูแล้วนะครับโดยเฉพาะสัญญาณเตือนประเภทขนาดเล็กนะหรือขนาดย่อมนะครับเกิดขึ้นน่าจะครบถ้วนหมดแล้วตามที่นักวิชาการได้มีโอกาสรวบรวมเอาไว้เพียงแต่ว่าบางเหตุการณ์มันอาจจะดูมันอาจจะเราเรียกว่าอาจจะดูเรียกว่าไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านเมืองเราบ่อยแต่ช่วงหลังๆนะครับเกิดขึ้นระบาดดาดดื่นมากเลยนะครับอย่างล่าสุดที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาหรือบ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยที่ฝนตกนะครับเขาเรียกว่าเรนบอมใช่ไหมนะครับก็คือฝนตกลงมาเขาเรียกฝนตกลงมาแบบลูกระเบิดนะครับมันอยู่ๆมันมาเราเคยเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมทฤษฎีควบแน่นใช่ไหมครับกระแสลมเนี่ยนะครับที่มันหอบเอาความชื้นหอบเอาความชื้นแล้วมันก็จะพัดไปพอไปถึงในส่วนที่มีอุณหภูมิต่างกันมันก็จะทำให้ความชื้นที่อยู่ในอากาศที่เป็นลักษณะของละอองน้ำควบแน่นแล้วก็หยดลงมาเป็นหยดน้ำใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันนี้มันไม่ได้ตกลงมาเป็นเม็ดแล้วมันตกลงมาเป็นอะไรครับเป็นก้อนเป็นฝนก้อนผมอยู่มา50กว่าปีจะ60อยู่แล้วเนี่ยผมไม่เคยเห็นเมฆอาคัสในบ้านเราเพิ่งจะเห็น2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะเห็นนะผมไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นแต่ในภาพข่าวเมื่อก่อนดูหนังสือตุ่ยตูนเคยรู้จักหนังสือตุ่ยตูนนะที่เขาเอาเหตุการณ์แปลกๆต่างประเทศมาแล้วมาออกข่าวเคยเห็นแต่ในประเทศในข่าวพวกนั้นแต่ปัจจุบันเมืองไทยเกิดเมฆอาคัสเคยเห็นไหมครับเมฆอาคัสเมฆอาคัสก็คือเมฆที่มันเหมือนกับในการ์ตูนเรื่องอะไรนะครูดินไม่ได้ไม่ได้ดูการ์ตูนอีกไอเนี้ยดราก้อนบอลอะเห็นไหมที่มันมาเป็นอย่างกับกำแพงมาเลยนะนั่นน่ะนะครับปีที่แล้วก็มีนะบ้านเราหน้าซื้อยังมีเลยนะครับเด็กนักเรียนมันถ่ายกันไว้ตอนนั้นน่ากลัวมากๆนะครับเมฆอาคัสเขาเรียกเมฆอาคัสมาแล้วเหมือนกับบรรยากาศมาคุที่มันมีปีศาจกำลังจะบุกอย่างนั้นนั่นแหละดูแล้วน่ากลัวแต่ว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นในเมืองไทยเพียงแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เป็นเพราะความแปรปรวนเรื่องของสภาพอากาศนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนเรื่องพวกนี้เอาไว้แล้วก็ให้อ่านดุอาป้องกันนู่นนี่แต่เรารู้สึกเฉย
เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใกล้วันกิยามะห์สุริยะฆาตและจันทฆาตเรียกปรากฏการอุบตพรรู้จักไม่อุบอุปราคาจันทฆาตสุริยะฆาตสุริยุปราคาอุปรุปราคานะนะจันทรุปราคาเรียกอุบนะครับจะเกิดขึ้นบ่อยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นท่านรอซูลเนี่ยฟาซีอาอีลัสซอลารอซูลจะกระวีกระวาดด้วยความกลัวหนีไปละหมาดขอดุอากับอัลลอฮ์จนกระทั่งอะไรครับมันคลายบ้านเราเรียกอะไรเราเรียกราหูบ้านเราโทษราหูอีกแล้วราหูมาอมจันทร์นี่อะกีดะห์ของคนอื่นทั้งหมดแหละแต่มุสลิมเราไปบอกว่าราหูมันมาอมจันทร์ก็ต้องเดินเคาะกระป๋องเคาะปี๊บตีต้นไม้ตีนู่นตีนี่เพื่อให้ราหูมันคลายเอาดวงจันทร์ออกมานี่มุสลิมเราถ้าเชื่อแบบนี้ตกมุรตัดอีกต่างหากด้วยใช่ไหมครับถือเป็นการปฏิเสธเดชากุดรอของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตะอาลาแต่ไปเชื่องมงายในสิ่งที่อะไรที่เป็นเพียงแค่ตำนานรามเกียรติ์นี่ตำนานแต่เราไปเชื่อเรื่องราหูเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับก็ผิดอะกีดะห์ของพวกเราแต่ถ้าเราเรียนนะแล้วถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยนะแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยยืนยันนะครับข้อมูลที่มีอยู่ในกุรอานเราจะยิ่งศรัทธาและเราจะไม่งมงายศรัทธาแบบนะครับแบบมีคำอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตร์มีความน่าเชื่อถือผมเรียนมัธยมที่เมืองไทยนะเรียนโลกของเรียนอะไรเรียนประเทศเราเรียนบ้านเราประเทศเราโลกของเราตะวีปของเราเรียนหมดเลยแต่ไม่ได้มีศรัทธาผมเรียนเรื่องทะเลเรียนเรื่องอากาศเรียนเรื่องดาวในอวกาศเรียนอะไรนะกาแล็กซี่เรียนแต่เราเรียนแบบอะไรเราเรียนแบบเรียนให้มันครบหลักสูตรแต่พอเราผมขึ้นไปเรียนที่โน่นที่มาดีนาทุกเรื่องเลยมีหลักฐานบางมุรอเรียนเรื่องน้ำบาดาลยังมีหลักฐานเลยเพิ่งจะไปเจอหลักฐานเรื่องน้ำบาดาลที่มาดีนาอาจารย์บิดีนหลักฐานเรื่องน้ำบาดาลผมเรียนในหลักสูตรนะหลักสูตรที่โน่นคือเขาเน้นอะไรก็แล้วแต่เป็นอะไรเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาที่ถูกต้องนะครับผมอย่างวิทยาศาสตร์เขาเถียงกันนะนักวิทยาศาสตร์เขาเถียงกันแหล่งกำเนิดหรือต้นกำเนิดน้ำเนี่ยมาจากไหนเริ่มต้นจากตรงไหนบางมุรอมาจากทะเลสาบบนผิวโลกหรือมาจากท้องฟ้าฮะอัลลอฮ์บอกมาจากฟ้าอัลลอฮ์ประทานน้ำเริ่มต้นจากฟ้าลงมาแต่วิทยาศาสตร์อธิบายบอกว่ามาจากแหล่งน้ำที่เป็นทะเลสาบในบนผิวโลกใบนี้3ใน4ของพื้นที่โลกเป็นน้ำใช่ไหมครับแล้วเวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรให้น้ำนะโดนความร้อนของแสงแดดนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แสงและดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นแหล่งพลังงานให้ความร้อนพอดวงอาทิตย์เรียกว่าส่องแสงลงมาทําให้น้ำที่อยู่บนผิวโลกในวิทยาศาสตร์อธิบายระเหยกลายเป็นความชื้นขึ้นไปลอยอยู่บนอากาศนะบนอากาศเป็นลักษณะของละอองไอน้ำความชื้นใช่ไหมครับอัลลอฮ์ก็อันนี้วิทยาศาสตร์อธิบายบอกว่าน้ำมาจากอะไรน้ำมาจากทะเลน้ำทะเลพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลตอนนี้ถ้าเราอธิบายแบบผู้ศรัทธานะอันนี้ผมจะลองอธิบายด้วยนะแบบผู้ศรัทธาอาจารย์ไซนุนถ้าเราบอกว่าต้นกำเนิดเชื่อจริงตามที่วิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์บอกต้นกำเนิดน้ำเกิดจากน้ำทะเลที่เค็มมีซัลเฟตมีเกลืออาจารย์ว่าจริงไหมเราไปเล่นน้ำไปบางแสนไปชลบุรีไปพัทยาหาดจอมเทียนเนี่ยน้ำเข้าตาน้ำเข้าคอขมไหมครับขมเค็มเข้าตาแสบเลยใช่ป่ะแต่ทำไมน้ำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกที่วิทยาศาสตร์บอกว่าเวลามันระเหยขึ้นไปแล้วเนี่ยมันตกลงมามันไม่เค็มเลยอาจารย์ว่าเค็มไหมที่ตกลงมาน้ำของมนุษย์ที่อธิบายน่ะเค็มสมมุตินะผมเอาน้ำเกลือน่ะน้ำทะเลน้ำทะเลน่ะเอาสักแก้วนึงเรารู้จักหลอดวิทยาศาสตร์มั้ยตะพรตะพรเคยเห็นหลอดวิทยาศาสตร์จานทดลองหลอดวิทยาศาสตร์เอาเกลือเอาน้ำเกลือน้ำทะเลใส่ลงไปแล้วก็ไปใช้ความร้อนลนด้วยความร้อนสิ่งที่เราเห็นก็คือมันจะระเหยความชื้นออกแต่เหลือตะกันเกลืออยู่ที่อะไรที่หลอดวิทยาศาสตร์เอาน้ำทะเลมาต้มกะกาน้ำร้อนต้มพอระเหยแห้งปุ๊บเกลือขาวโพลเลยใช่ป่ะอาจารย์เก
ลือขาวจับคาบหมดเลยในกระป๋องในการอะไรก็แล้วแต่นี่คือมนุษย์แยกมนุษย์แยกเกลือแยกซัลเฟตออกจากน้ำผมอยู่ซาอุดีอาระเบียอาจารย์ไซนุนเนี่ยเคยไปทำงานที่ซาอุดีเป็นแมนพาวเวอร์ใช่ไหมนะครับไปอยู่ที่โน่นทำทะเลใช่ไหมอาจารย์ทำทะเลทำอ่างเก็บน้ำที่โน่นเขาไม่มีแหล่งน้ำจืดนะครับซาอุดีอาระเบียแหล่งน้ำจืดของเขาคือน้ำบาดาลที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ให้น้ำลงไปอยู่ในชั้นใต้ดินนี่คือน้ำบาดาลอันนี้มีของอัลลอฮ์จริงแต่แหล่งน้ำจืดในมักกะไหนมาดีนะไหนที่ไหนก็แล้วแต่เขาไม่มีทะเลสาบน้ำจืดเขามีน้ำทะเลทั้งหมดเลยโรงงานผลิตน้ำจืดของซาอุดีอาระเบียใช้งบประมาณกับเท่าเข้ากระทรวงเราหนึ่งกระทรวงแค่โรงงานผลิตน้ำจืดน้ำมันนะดีเซลเบนซิน2ลิตรเหรียญเดียว2ลิตรเมื่อก่อนสมัยผมมัน2ลิตรประมาณก็ปัจจุบันอาจจะลิตรละ1ริยาลแต่น้ำขวด1 2เหรียญอาจารย์ไรนุ่นนะครับเราซื้อเครื่องกรองดีๆเครื่องละ 5,000 6,000 เครื่องละ 10,000 น่ะ5เดือน6เดือนต้องเปลี่ยนอะไรล่ะเปลี่ยนไส้กรองจริงไหมตะพรต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้วแล้วของอัลลอฮ์ที่กรองน้ำทะเลเค็มๆขึ้นไปแล้วตกลงมาหวานเจี๊ยบอัลลอฮ์ต้องเปลี่ยนอะไรไหมฮะอัลลอฮ์ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยฉะนั้นอัลลอฮ์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้ความร้อนแยกเกลือออกจากน้ำทะเลน้ำทะเลระเหยขึ้นไปกลายเป็นน้ำจืดกลายเป็นน้ำจืดแต่พอสะสมตกลงมากลายเป็นน้ำที่มีรสชาติโอชะหวานชื่นใจนี่คือกุดรอของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราทำให้ของอัลลอฮฺที่ดีที่สุดเนี่ยตอนนี้เสียหายหมดเลยน้ำที่เคยหวานชื่นใจนะครับตกลงมาอยู่ที่ตีนควายยังอร่อยเลยจริงไหมตะพรนี่มาเชื่อถามอาจารย์บิดินเนี่ยอาจารย์บิดินเล่าบอกตัดอะไรนะป้องนะป้องสังฮะเรียกสังนะครับตอข้าวนะตัดแล้วอาจารย์บิดินบอกดูดจากหลุมตีนควายถูกต้องอร่อยไหมอร่อยชื่นใจดับกระหายได้แต่ทุกวันนี้น้ำรองชายคากินได้ไหมตะพรไม่ได้แล้วเพราะอะไรอ่ะมลภาวะเป็นพิษใช่ไหมครับฝุ่นละอองเป็นพิษอากาศเป็นพิษอะไรก็เป็นพิษน้ำเป็นพิษน้ำของอัลลอฮ์ดีๆแต่ทุกวันนี้เราทำให้เสียหายรอฮารอลฟาซาดูฟิลบัตริวัลบะความวินาศสันตโรความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ทำแต่เป็นเพราะน้ำมือมนุษย์ทั้งหมดเลยเราเป็นผู้ทำลายฉะนั้นปฏิกิริยาเรือนกระจกทุกวันเนี่ยตับแลบในทุกวันเนี่ยตะพรร้อนไหมนะผมเนี่ยอย่างร้อนเลยนะดีนะก็เปิดพัดลมให้ท่านโนดิละผมติดแอร์นะอยู่แอร์ติดแอร์ทำไมมันถึงร้อนขนาดเนี้ยเพราะอะไรผมเรียนเจอที่สนวีนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้ชั้นบรรยากาศเนี่ยออกซิเจนที่เรามีที่เราที่หายใจนั่นแหละเป็นอะไรครับเป็นหลังคาโลกมีระบุคำนี้เลยในอัลกุรอานอาจารย์เซนุนอาจารย์สอนตัฟซีรอาจารย์เคยเจอใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกและเราได้ทำให้ฟ้าเนี่ยนะทำให้อากาศเนี่ยนะครับเป็นซักฟันซักฟันแปลว่าหลังคาโอโซนที่เราหายใจอากาศทั้งหมดเนี่ยนะที่เราหายใจเนี่ยเป็นหลังคาโลกป้องกันรังสี UV ป้องกันเนี่ยไอพายุสุริยะหรือแม้กระทั่งดาวตกต่างๆนะไอผีพุ่งใต้ที่เราเรียกกันนะดาวตกเนี่ยที่มันตกลงมาเนี่ยลูกเท่าๆลูกใหญ่ๆนะแต่พอลงมาถึงชั้นบรรยากาศโอโซนในโลกของเราอัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองโลกใบนี้ด้วยโอโซนอัลลอฮ์บอกในกุรอานซักฟันทำเป็นหลังคาโลกเลยแต่ทุกวันเนี่ยที่อัลลอฮ์ทำเป็นหลังคาโลกเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้รังสีต่างๆนะครับตกลงมากระทบและเป็นอันตรายกับโลกใบนี้เรามนุษย์ไปทำให้เป็นเรือนกระจกความร้อนตอนนี้ระเหยไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยผมให้อาจารย์ไซนุนไปนั่งเนี่ยจอดรถตากแดดแล้วอาจารย์ไปนั่งอยู่ข้างในสัก20นาทีอาจารย์นั่งได้ไหมนั่งไม่ได้เพราะอะไรอ่ะความร้อนข้างนอกที่มันส่องลงมาเนี่ยมันทำให้ข้างในความร้อนนี่เพิ่มอุณหภูมิขึ้นฉะนั้นทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้นะครับประมาณ2ปีนะ2ปีเนี่ย
ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น 2-3 ปีจะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น1องศาแล้วพี่น้องรอไปนะครับอยู่ต่อไปปีเท่าไหร่ก็แล้วแต่อุณหภูมิจะสูงขึ้นสูงขึ้นยิ่งจะทำให้ร้อนทั้งหมดนี้คือสัญญาณเตือนเรื่องวันกิยามะห์ทั้งหมดเลยนะแล้วเรื่องใกล้ตัวเราด้วยนะครับแต่เราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเรามองเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจริงๆธรรมชาตินะเป็นคำสมาทนะธรรมกชาตะชาตะแปลว่ากำเนิดแปลว่าเกิดคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและดำเนินไปตามวิถีคันลองอันควรจะเป็นเขาเรียกกอดอกอดัตของอัลลอฮ์งั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงตักดีทรงกำหนดนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นไปตามนั้นทั้งหมดเลยเพราะอัลลอฮ์ทรงกำหนดด้วยความล่วงรู้ของพระองค์ไม่มีอะไรที่ไม่มีเหตุผลเลยงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็คือเป็นไปตามกอดอกอดัตของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้แต่เดิมในลาวฮิลมะห์ฟูซแล้วฉะนั้นทุกวันนี้นะครับสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ต่างถ้าเราจะคุยเนี่ยคุยแค่เรื่องอะไรนะขายออนไลน์เนี่ยนะที่เขาอะไรล่ะขายออนไลน์แล้วก็อะไรนั่นเนี่ยล่าสุดเนี่ยแชร์ลูกโซ่นั่นคือสัญญาณเตือนวันกิยามะห์อย่างหนึ่งที่อุลามะอธิบายเอาไว้ว่าพอถึงใกล้อาคิริซามานใกล้กาลวสานของโลกเนี่ยตลาดตะกอรุบุลอสวากแปลว่าตลาดมันจะมาอยู่ติดกันหมดเลยทุกวันเนี่ยจะซื้อมาอะไรก็ได้ตอนนี้ไม่ต้องไปตลาดแล้วอาจารย์ผมอยากได้น้ำมันได้กะทิได้อะไรเครื่องยันเนื้อยันไก่โทรแป๊บเดียวมอเตอร์ไซค์วิ่งมาส่งแล้วไม่ต้องไปตลาดก็ได้สินค้าใช่ไหมครับตลาดนัดมีทุกวันเลยมาก่อนอาทิตย์ละวันตอนนี้มีทุกวันเลยทั้งหมดนี้คือสัญญาณกิยามะห์ทั้งหมดเลยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงด้วยนะก็ฝากกับพี่น้องก็แล้วกันวันนี้ผมมีงานที่บ้านอาจารย์นะพรุ่งนี้ลูกสาวอาจารย์ยูซุฟจะเดินทาง 5:00 นะจะ 5:00 นะครับ 5:00 ใช่มั้ย 5:00 ที่บ้านผมเดี๋ยวจะกลับไปดูลูกนิดนึงก็เดี๋ยวผมลาเลยนะท่านประธานนะว่าเดี๋ยวยกเวทีให้อาจารย์ยูซุฟอาจารย์บิดินกันแล้วกันเพราะว่าสมาชิกผมขายน่าจะขายหมดแล้วนะเดี๋ยวจะเดินทางกลับเลยขออนุญาตอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกท่านนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีริสกีที่ฮะลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจขอดูให้คณะวิทยากรด้วยนะอาจารย์บดีใน67ใช่ไหมครับ78 74ฮะ74 74แล้ว74ขอดูอาให้อยู่อีกสัก20ปีนะไหวนะอินชาอัลเลาะห์นะครับนะขอดูอาอาจารย์บดีอาจารย์ยูซุฟอายุยืนโรคภัยไข้เจ็บไม่มีแล้วก็มีริสกีที่ฮาลาลกันนะครับจะได้ทำงานศาสนากันไปเรื่อยๆนะครับช่วยขอดูอาให้พวกเรานะแล้วก็ขอดูอาให้ช่องด้วยนะครับช่องTM ช่องอนุรักษ์ช่องยาตีมช่องอันนัสแล้วแต่ขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำงานนะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องได้รับรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์จากอาจารย์ดุลลอฮ์สุไลมันนะครับท่านเป็นบุคคลที่มันเรียนมันสอนแล้วก็เวลาของท่านเนี่ยงานที่สี่ที่แกมาแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพุธเช้าเนี่ยผมต้องออกจากบ้าน6:30มาถึง TM ที่ซีคอนน่ะ6:00กับ7:00อยู่ที่นั่นเกือบ4:00และกลับมานอนอันนาเพราะฉะนั้นอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์พูดเอาไว้นะนุกอซัมนาไบนะฮุมมาอีซะตัมฟิลฮายาติดุนยาเราเนี่ยที่ได้ให้คนในดุนยาไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราเอาอัลกุรอานอายะนี้มาพิจารณาและมาตรึกตรองเนี่ยมัดอย่างใหญ่หลวงเลยพี่น้องที่เรายังได้มีโอกาสได้รับรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่อาจารย์ดุลลอฮ์ได้พูดไว้ผมสรุปนิดเดียวแล้วก็ผมด้วยที่อาจารย์ดุลลอฮ์พูดแล้วก็ที่ผมได้ประสบมาเพราะผมเนี่ยถ้าอยู่บ้านแล้วเนี่ยเช้าต้องออกจ่ายตลาดนะครับบางทีก็ไปซื้อของอุ้ยคุมชีสะอย่างดีแต่งตัวอย่างดีอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับไม่โกรธหรอกไม่เคืองหรอกที่เรียกเราแชร์เนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่ได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เลยแต่ไอ้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าคุมชีสะอย่างดีอย่างสวยแต่เวลาเดินออกจากร้านเนี่ยอ่านโพหวยลอตเตอรี่เรื่อยไปเลยนี่คือสังคมทุกวันนี้พี่น้อง
ถ้าเราและท่านทั้งหลายเนี่ยไม่กล้าในการที่จะเข้าหาอัลลอฮ์อันตรายเกิดกับใครครับอันตรายเกิดกับลูกหลานของท่านเพราะอัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ยาอายุฮัลลาซีนาอามานูโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายจงรักษาตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกพ่อแม่เป็นแกนที่สำคัญที่สุดนะครับก่อนจะโยนให้อาจารย์ยูซุฟพงกวีซึ่งเป็นบอสของผมอยู่กับแกมาแกบอกแกออกไม่ได้อาจารย์อาจารย์บิดีนอยู่กับผมเรื่อยไปจนกว่าว่าไม่มีเงินจะจ่ายค่าท่านนี้อัลฮัมดุลิลละพี่น้องครับมีคำพูดของท่านฮัสซันบัสซารีเนี่ยพูดไว้สุดยอดมากเขาบอกว่าลาตัจยาอันลินับซิกะสมานันไกรอนยันนะท่านอย่าทำให้ตัวของท่านนั้นมีค่าอื่นจากสวรรค์ว่าอินนันนับซันมุมินเพราะชีวิตของคนที่เป็นมุมินนั้นกอลิยตนมันมีค่าเหลือเกินว่าบาดุฮุมยาบีอูฮาบิรักเซนบางคนน่ะอย่าได้ขายชีวิตของเขาด้วยราคาที่ถูกอินนัลลาซีนายนูฮูนาอลาซิฮาบิอัมวาลิฮิมแท้จริงบุคคลที่เศร้าใจเสียใจกับทรัพย์สมบัติที่มันถูกบลาแล้วก็บ้านถูกทำลายรถถูกไฟไหม้โอ้โหเสียใจสุดๆวะลายะซิฟูนายะซะฟูนาวะลายะซานูนาอลานักซีอีมานิฮิมแต่คนเหล่านั้นไม่เคยเศร้าใจไม่เคยเสียใจกับอีหม่านที่มันลดลงแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันวะอะลาอักตออิฮิมวะซุนูบิฮิมและไม่เคยเศร้าใจกับความผิดที่มีชีวิตในดุนยาและบาปกรรมที่เขามีวะตักซีริฮิมฟีตออาติรอบิฮิมเลอะๆในการภักดีต่ออัลเลาะห์ท่านผู้นี้บอกว่าซาฟยะอะลามูนต่อไปท่านจะรู้กานูตาฟีฮีนามานาหูอลาติลกะไอสิ่งที่ท่านเศร้าใจและเสียใจนั้นมันไร้ค่าในวันที่วิญญาณของเจ้าจะถูกดึงออกจากร่างเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคนมุสลิมคนมุมินเศร้าได้ไหมครับต้องตอบอย่างดังๆเลยเศร้าไม่ได้รำพึงรำพันไม่ได้ทำไมล่ะครับก็ท่านมีกุรอานแปลไทยอยู่ใช่ไหมมีไหมครับกุรอานแปลไทยอ่านกุรอานสิครับและก็ดูความหมายว่าไม่ยัตตะกิลลาฮะยัตยะอัลลอฮูมักรยาใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกว่ายัรซุกุมินไฮซูลายะตะซิบจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่เราไปเข้าใจว่าริซกีนั้นต้องเป็นสตังแล้วก็สตังแล้วก็สตังจบไหมครับพี่น้องครับขอเชิญครับท่านอาจารย์ครับBismillahirrahmanirrahim Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขแห่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอชมเชยนะพี่น้องรู้ไหมคนเนี่ยถ้าไม่อยากรู้ศาสนาจริงๆไม่มานั่งอย่างนี้หรอกมันร้อนมันระอุอยู่ที่บ้านก็ได้โทรทัศน์ก็มีมันไม่ได้เกี่ยวเลยอะว่าเรียนรู้ศาสนาต้องมาตรงนั้นต้องไปตรงนั้นอยู่ที่บ้านก็ได้อันนั้นคิดอย่างคนมักน้อยคนมักใหญ่ต้องออกฟังศาสนาจำให้ดีนะคนมักใหญ่ต้องออกฟังศาสนาถ้ามักน้อยเปิดแอร์แล้วดูโทรทัศน์ใส่ตะละกงมีกุรอานอัลลอฮ์ดูสวยหรูสบายเรียบร้อยแล้วก็กึมอันนี้คนมักน้อยแต่การที่อดทนขับรถไปแล้วก็ต้องไปนั่งฟังศาสนาและศาสนาไอ้เรื่องนี้กูก็ฟังแล้วไอ้เรื่องนี้ก็ฟังมาแล้วปีที่แล้วมาทำไมอัลลอฮ์เลือกนะขอบคุณอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เลือกไอ้เรื่องสัญญาณวันกิยามะฮ์ตัวพรฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วมึงใช่ไหมท่านประธานแต่ทำไมอยู่อ่ะเพราะการอยู่ในงานมันมีอะไรหลายอย่างหนึ่งทำให้เจ้าภาพจัดงานมีความสุขคนที่ทำให้เจ้าภาพมีความสุขที่เขาจะทำงานศาสนาต่อไปแต่ไม่มีใครมาร่วมมือพี่น้องมันทุกข์ใจนบีให้สูตรเลย
มันนัฟัสะอันมุมินกุรบาตันมินกุรบิดดุนยานัฟัสัลลอฮุกุรบาตันมินกุรบียามินกิยามะใครก็ตามทำให้พี่น้องของเขาโล่งอกโล่งใจลองอิหมัมจัดงานไม่มีใครมาเต็นท์เท่าไรก็อี้เท่าไรมีอาหารเลี้ยงแต่คนมาน้อยทุกใจไม่คนเป็นอิหมัมทุกใจแต่เรามาให้กำลังใจเขาข้อที่หนึ่งวันกิยามะตอนที่เราไปยืนอยู่ที่ทุ่งมาชัดตอนที่เราไปยืนที่ทุ่งมาชัดนะรอคอยการสอบสวนของอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์กว่าจะมาเนี่ยนานเหงื่อนี่จะไหลยันท่วมปากแล้ววันนี้เราทำให้คนเป็นอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีแม่ดูนะอิหม่ามมูฮัมหมัดเราลองเรียกสิอิหม่ามหมัดอาจารย์อับดุลลอฮ์เรียกอาจารย์ลอพี่น้องรู้ไหมอับดุลเนี่ยแปลว่าบ่าวอัลลอฮ์อับดุลลอฮ์ชายคนนี้มีชื่อว่าอับดุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์แต่เราเรียกไอ้ลอคูลอผู้เพาะนะเอ้ยใครมาน่ะคูลอคูลอเว้ยเขาชื่ออับดุลลอฮ์เรียกเขาคูลอดูเหมือนดีผิดมูฮัมหมัดเหลือคูมัดมัดแปลว่าอะไรล่ะมัดมัดแปลว่ามัดดายามุดดูนูนยืดยานคูมัดคูยืดยานแต่ถ้าคูมูฮัมหมัดล่ะโอ้ยมูฮัมหมัดแปลว่าผู้ที่ได้รับการสรรเสริญชื่ออุสาเปาะเขาตั้งเหมือนนบีเฮ้ยใครเนี่ยอิหม่ามมูฮัมหมัดเฮ้ยๆอิหม่ามบัดลงรถแล้วเว้ยรถอิหม่ามหมัดยางแตกแล้วเว้ยพี่น้องผิดหมดเลยแก้ไขเขาชื่อมูฮัมหมัดยูซุปหรือไอ้ซุปซุปแปลว่าซุปกันนู่นที่เขาขายต้มเครื่องในนั่นซุปถ้ายูซุปนี่ชื่อมันฉะนั้นวันนี้จะชื่อโบราณขนาดไหนถ้าเรียกให้ครบเพราะทั้งหมดเลยเอ้ยบังยูซุฟมาโอ้ยคนเป็นบังนี่โอ้โหบังยูซุฟฮัจญียูซุฟอาจารย์ยูซุฟโอ้โหแต่มันยาวเฮ้ยเฮ้ยจานซุปมาว่าจานซุปกูถูกต้มตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นฟังศาสนาบางทีเกตเล็กเกตน้อยคนไม่มาไม่รู้หรอกก็ทุกวันก็ยังเรียกคูลอคูเฮมชื่ออิบรอฮิมหรือคูเฮมเห็นไหมไปเถอะเยอะแยะเพราะเขายังไม่ได้ฟังแล้ววันนี้เป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมตัวพรเรียกคนไม่ครบผิดเขาอุตส่าห์ชื่ออับดุลลอห์เหลือคูลอห์คูลอห์แปลว่าอะไรอิหม่ามมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดมีคำแปลถ้ามัดหาคำแปลไม่ได้แปลว่ายืดยานปื๊ดไปตรงเห็นไหมอิบรอฮิมเฮ้ยคูเฮมมาแล้วไอ้คูเฮมคูเฮมแม่นตีเหลือเกินคูเฮมไหนนั้นวันนี้พี่น้องนี่แหละเก็ดเล็กเก็ดน้อยฟังศาสนาผมไม่ได้เตรียมมาพูดเรื่องนี้นะแต่ผมได้ยินเดินเข้ามามีคนเรียกคูลอคูลอเอาสักหน่อยเว้ยใช่ไหมเพราะผมจะพูดเรื่องสัญญาณวันกิยามัตและสัญญาณวันกิยามัตก็ไม่ใช่เรื่องหลักที่ผมจะพูดเพราะพี่น้องไม่มีโอกาสเห็นวันกิยามะจำไม่ดีนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทำไมพวกเราไม่มีสิทธิ์ได้เห็นวันกิยามะคนนั่งฟังศาสนาอย่างนี้ไม่มีได้โอกาสเห็นวันกิยามะอัลลอฮ์ไม่เห็นหรอกนั้นเอาเรื่องชื่อก่อนนะอะห์ลิสุนนะห์ถามไหนพวกซุนนะห์จะต้องเรียกชื่อคนให้เต็มเลิกคูลอบังซุบถ้าบังหวังไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ชื่อเหมือนนบีชื่อสาเหมือนนบีเห็นไหมบังยีสมหวังนี่ชื่อไทยสมหวังแต่ชื่ออิสลามชื่อยูซุฟตอนนี้จะเก่งเท่าผมแล้วบังยีสมเหนือผมหนึ่งหล่อกว่าผมสองรวยกว่าผมสามเป็นคนดีกว่าผมเนี่ยที่บังยีสมเหนือผม
นั้นผมโอกาสดีกว่าคือผมได้ขึ้นมาแปลแต่บางทีสมขึ้นมาพูดแล้วนี่จะพอกันแล้วตอนนี้สรุปแล้วผมนี่ไม่ได้มีอะไรเหนือบางทีสมเลยชื่อก็เหมือนกับผมอีกแต่ไม่มีใครรู้จักบางทีสมชื่อรู้ไหมบางทีสมนี่ชื่อยูซุฟดูสิรูปงามไหมฉะนั้นวันนี้พี่น้องข้อที่หนึ่งต่อไปนี้พวกซุนนะอย่างพวกเราจะเรียกชื่อคนให้เต็มอาจารย์อับดุลไม่ใช่ครูบังยียูไม่ใช่บังบังซุปนุ่นอยู่ในหม้อนั่นวันนี้ศาสนาให้เราเกล็ดเล็กน้อยทำไมต้องมานั่งนอนอยู่บ้านก็รู้ศาสนานั่นมอลลี่ป่ะน่ะโอ้โหมอลลี่มายันนี้แล้วตามมาอาฆาตผมยันนี้มอลลี่นู่นไปฟังบรรยายผมอยุธยาวังน้อยไปเป็นร้อยกิโลกลับมาอีกแล้วนั้นวันนี้การมาฟังศาสนาพี่น้องรู้ไหมพี่น้องจะได้ให้อิหม่ามสบายอกสบายใจเฮ้ยท่านอิหม่ามผมมานะอิหม่ามผมมานะอิหม่ามก็กึมอัลฮัมดุลิลลาห์ก็มีแรงสู้ต่อไปจะทำศาสนาต่อไปข้อที่สองก้าวแต่ละก้าวของเราผลบุญทั้งนั้นเลยและสรุปมันสาลากาตอรีกอนยันตามิสุฟีฮิอินมันซาฮาลัลลอฮุลาหูตอรีกอนอิลันยันนะใครออกไปฟังศาสนาอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์อย่างง่ายได้ไม่ใช่ลำไยหายทองคำเนี่ยเราจะได้ไปดูดึกดักดึกดักนี่มานั่งมองโต๊ะครูอ้วนอ้วนแก่แก่บ้างแล้วก็นั่งร้อนร้อนแอร์ก็ไม่มีตังก็ไม่ได้ผมยังดีพูดยังได้ซองมาเช้านี่ไปเอาซองมาแล้วบางยี่สมขอดอยผมนี่มีงานเยอะๆลูกมันเยอะนะครับงานเลยแน่นเลยเสาร์อาทิตย์วันละ3งานจะตายอัลลอฮ์นั้นจงภูมิใจนะอัลลอฮ์เลือกเรานะมีคนดีอีกเยอะแต่อัลลอฮ์ยังไม่ได้เลือกให้เขามานั่งตรงนี้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนดีคนมีดีได้ยังไงเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยนี่พร้อมจะเลิกเรียกไอ้ลอจะเรียกอับดุลลอฮ์แล้วนั้นชีวิตของเราวันกิยามะห์บอกเลยนะครับพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่มีสิทธิ์ได้เห็นวันกิยามะรู้แค่เรื่องราววันกิยามะมีหลักฐานหรือเปล่าพูดแบบนี้มีพี่น้องรู้ไหมเมื่อดัจญาลนี่เป็นมนุษย์นะไม่ใช่เป็นสัตว์ประหลาดเป็นมนุษย์แต่หน้าไม่เหมือนมนุษย์ดัจญาลจะมาแผงฤทธิ์บนโลกใบนี้เขาเรียกสัญญาณวันกิยามะดัจญาลนี่อัลเลาะห์ให้กับมันความสามารถดัจญาลสั่งฝนให้ฝนตกได้ความที่อัลลอฮ์ให้เขาเรียกอิทธิฤทธิ์กับดัจญาลดัจญาลสั่งฝนตกมนุษย์ก็หลงเชื่อหมดเลยใครนี่สั่งให้ฝนลงได้จะไปไหนแบบรวดเร็วและใครจะไม่เชื่อแค่หมอดูทุกวันนี้เรายังเชื่อเลยและนี่ดัจญาลแล้วใครจะฆ่าดัจญาลได้ดัจญาลมีไพ่พลที่เป็นยิว 70,000 มีไพ่พลที่เป็นยิว 70,000 เมื่อดัจญาลสร้างให้มนุษย์หลงมาแล้วถึงวันที่ใกล้จะอาเคซซามานอัลลอฮ์จะให้นบีอีซาอะลัยฮิสสลามลงมาแล้วนบีอีซาก็จะนำทัพมุสลิมสู้รบกับดัจญาลคิดดู 70,000 คนกี่มาน้อยทัพใหญ่ที่สุดนั่นคือทัพระหว่างนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่มีมุสลิมเป็นทหารดัจญาลมียิว 70,000 สู้รบกันแต่อัลลอฮ์จะให้นบีอีซาชนะยิวจะถูกฆ่าหมดเลยอีก 70,000 คนน่ะเวลายิวใกล้จะพ่ายแพ้ยิวก็จะหนีไปแอบข้างก้อนหินวันนั้นหินพูดได้ต้นไม้พูดได้ต
ต้นไม้ก็จะบอกมุสลิมมุสลิมนี่ยิวอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังฉันมุสลิมก็จะฆ่าไปแอบข้างหินหินก็จะบอกมุสลิมแล้วไอ้ยิวนี่วันนี้พี่น้องดูได้แต่ข่าวยิวไม่มีวันแพ้จำให้ดีนะเพราะสงครามใหญ่ระหว่างยิวกับนบีอีซารออยู่ถ้ามุสลิมยังรวมตัวกันไม่ได้จะรวมตัวได้ไงถามว่าประเทศอาหรับมุสลิมที่เป็นอาหรับเป็นอย่างล้าหลังแต่ที่เจริญทุกวันนี้ก็เพราะยะฮูดีนัสรอนีเขาส่งเสริมให้เจริญและจะไปแข็งข้อยังไงผมต้องบอกถามอาหรับขุดบ่อน้ำมันเป็นเหรอขุดบ่อเป็นเหรอก็ต้องเขาเข้ามาช่วยเกิดสงครามระหว่างอัลเปอร์เซียระหว่างอิรักกับคูเวตก็ต้องไปเอาทหารอเมริกามาช่วยแล้วพี่น้องจะไปบอกอะไรทำไมอาหรับไม่ต้องเลยเรื่องนี้หยุดไปเถอะครับผมบอกได้เลยหยุดขอดุอาขอดุอาถ้ามุสลิมถูกรังแกเราไม่เกิดเป็นเขาไม่รู้หรอกทั้งที่เรารู้ผู้แทนแจกเงินมุสลิมยังเป็นหัวคะแนนเลยและทีไปว่าอาหรับไปว่าทำไมเราไม่ได้ไปเจออย่างเขาเราไม่ได้เจออย่างผมถามพวกเราลูกเราขับรถชนคนตายลูกเราต้องติดคุกเรามีเงิน10ล้านเราจะให้ลูกติดคุกไหมฉะนั้นอะไรที่ยังไม่เกิดกับเราเนี่ยอย่าไปวิจารณ์คนอื่นอย่าไปวิจารณ์คนอื่นใครจะให้ลูกติดคุกตำรวจขอล้านหนึ่งให้ไหมล่ะเขียนใหม่เลยขับรถโดยประมาทไม่ได้เจตนามีอะไรก็ได้คำเขียนมันอยู่ที่ตำรวจให้ไปล้านถามผมถามพวกเราอิมานแน่นแน่นลูกขับรถชนคนตายเราจะให้ลูกติดคุกไหมให้ไหมให้ไหมจาบิดีนให้ติดไหมอุ้ยจาบิดีนให้เลยเว้ยยกเว้นอาจารย์จาบิดีนผมเนี่ยสมมุติลูกเราเนี่ยขับรถชนคนตายโทษต้องติดคุกแต่อาจารย์อาบิดีนมีเงิน10ล้านตำรวจขอล้านหนึ่งไม่ให้ติดให้ไหมให้ไม่ให้ลูกติดให้ไม่ให้ลูกติดเห็นไหมฉะนั้นวันนี้สัญญาณวันกิยามัตน่ะมันจะมีสังคมดีแต่ปากเวลากับคนอื่นแล้วมึงจะให้เคร่งอย่างนั้นเคร่งอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเวลาเกิดกับตัวเองห้ามเมียได้ไหมไม่ให้ดูละครห้ามลูกได้ไหมไม่ให้เปิดซีรีส์อยู่ในห้องก็ห้ามไม่ได้แต่เวลาคนอื่นแล้วมึงมันใช่เข่งจังนั้นวันนี้เราจะคุยความจริงศาสนากุลิลฮักก็พูดความจริงว่าเรากานะมุรอนถึงแม้มันจะคืนขมก็ตามแต่ต้องพูดทำได้ไม่ทำได้อีกเรื่องหนึ่งนั้นนบีอีซาเมื่อลงมาโอ้ยพี่น้องรู้ไหมมุสคนทั่วไปนี่หลงกับดัจจานหมดเลยและดัจจานมีกองกำลัง 70,000 ที่เป็นยิวและกองกำลังอะไรจะสู้มุสลิมก็สู้ไม่ได้รออย่างเดียวนบีอีซาอะลัยฮิสสลามลงจากฟากฟ้าแล้วมาสู้กับดัจจานยิวตายหมดดัจจานถูกนบีอีซาตามไปฆ่าจนกระทั่งถึงสถานที่หนึ่งเรียกว่าบาบูลุตติดกับมัสยิดอักซอใกล้กับมัสยิดอักซอจะถูกตายที่เยรูซาเล็มดัจจานจะถูกฆ่าที่นั่นด้วยกับน้ำมือของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเวลายิวถูกฆ่าหมดแล้วดัจจานถูกฆ่าหมดแล้วโลกทั้งโลกสงบสุข7ปีสงบสุข7ปีความที่เงินทองมันเยอะไม่มีคนรับซะกาตความสนุกความสงบความเจริญรุ่งเรืองอยู่อย่างสงบไม่มีการฆ่าฟันไม่มีอะไรทั้งสิ้นพี่น้องเหมือนเมืองนี่แบบไม่มีใครทำอะไรเลยแล้วก็เงินทองเยอะจนกระทั่งหาคนรับซะกาตไม่ได้7ปีหลังจาก7ปีอัลลอฮ์จะส่งลมชนิดหนึ่งเรียกว่าลมเย็นมาจากทางทิศชามลมเย็นนี่จะมา
ลมเย็นมาถูกใครมุสลิมตายหมดเลยอัลลอฮ์จะให้คนแค่เป็นมุสลิมศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีความศรัทธาเพียงน้อยนิดให้ไปแอบอยู่ในเขาลมจะเข้าไปแล้วตายหมดเลยมุสลิมอัลลอฮ์ไม่ให้มุมินได้เห็นวันกิยามะห์เพราะมันโหดร้ายอยากเห็นเหรอดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าลงมาบนโลกทะเลลุกเป็นไฟแล้วก็แผ่นดินจะม้วนอยากเห็นเหรอแค่แผ่นดินไหวหน่อยเราก็กลัวแล้วภูเขาที่เราเห็นเนี่ยลูกๆอัลลอฮ์จะให้กระจายหมดเลยเป็นผุยผงภูเขาเนี่ยคือวันจีบาลูอัลตาดาภูเขาทุกวันนี่คือเสาเข็มดินที่อยู่บนโลกเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำพี่น้องเนี่ยที่พวกเราอยู่เนี่ยมันอยู่ใต้น้ำนะน้ำเนี่ยอยู่ใต้วันที่อัลลอฮ์ให้ภูเขามันกระจายเป็นผุยผงแล้วเนี่ยไม่มีเสาเข็มแล้วแผ่นดินจะไหวแผ่นดินจะไหวดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าจะลงหมดไหม้ไปหมดอัลลอฮ์จะม้วนแผ่นดินและใครอยากเห็นนะอัลลอฮ์ถึงให้พวกเราตายก่อนวันกิยามะห์ไม่มีหรอกครับอัลลอฮ์รักมุมินคราวนี้เวลามุมินตายหมดแล้วไม่เหลือเลยโลกใบนี้เหลือคนชั่วอย่างเดียวไม่มีคนดีแม้แต่คนเดียวบนโลกใบนี้มีแต่คนชั่วทำซีนาโกงกันอะไรกันไม่มีใครบอกไอ้นี่ผิดไอ้นี่ถูกไม่มีคนสอนผิดถูกอีกแล้วพี่น้องจะเห็นการฆ่าฟันกันอันนี้พวกเราไม่ได้เห็นผมเล่าให้ฟังพวกเราแค่รู้พอแล้วก็คนเลวไม่มีใครสนอะไรไม่มีคำดีตักเตือนอีกเลยเวลาเลวหมดโลกแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้อิสราฟีนเป่าสูรเราอาจจะแปลว่าแต่แปลว่าสังอะไรก็ได้ปุ๊บวันกิยามะห์เกิดทันทีเลยทุกคนจะตายอย่างสยดสยองเพราะคนเลวอัลลอฮ์ให้ตายอย่างสยดสยองเวลาตายอย่างสยดสยองแล้วไม่มีแล้วบนโลกใบนี้เพราะอัลลอฮ์จะไม่ทำลายโลกนี้เด็ดขาดให้รู้นะครับกุรอานอัลลอฮ์จะไม่ทำลายโลกใบนี้จนกว่าคนดีไม่เหลือบนโลกแม้แต่คนเดียวเหลือคนชั่วหมดเลยมุมินตายหมดแล้วไม่มีใครเหลือแต่คนเลวก็ถึงวันเป่าเวลาเป่ามนุษย์ที่เลวๆตายหมดไปชั่วระยะหนึ่งอัลลอฮ์ก็ให้อิสรอฟีลเป่าสังอีกครั้งให้ฟื้นแผ่นดินจะพลิกก่อนจะฟื้นที่มนุษย์จะฟื้นอัลลอฮ์จะให้ฝนตกลงมาตกลงมาน้ำฝนเนี่ยจะไปถูกกับกระดูกก้นกบมนุษย์ทั้งหมดบนโลกใบนี้ตั้งแต่นบีอาดัมฝนเนี่ยจะลงไปถูกกระดูกก้นกบเวลาถูกเหมือนดูกเมล็ดพืชเวลาได้น้ำฝนแล้วมนุษย์ก็จะงอกมาเหมือนเดิมมนุษย์จะงอกเหมือนเดิมแล้วก็เป่าสังแล้วมนุษย์ก็จะฟื้นขึ้นหมดเลยขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะมุ่งหน้าไปยังทุ่งมะชัรไปอย่างคนเปลือยกายท่านหญิงไอชาถามว่าแล้วก็คนเปลือยกายก็เห็นกันนะสินี่แก้ผ้าอยากเห็นของอิหม่ามมัดไหมเนี่ยอิหม่ามมุฮัมมัดเนี่ยนี่ผมก็เรียกอิหม่ามมัดอีกอิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีก็แก้ผ้าคุณครูภาษาอังกฤษนึกชื่อไม่ออกจำได้อย่างเดียวเป็นครูสอนภาษาอังกฤษผมเคยแอบฟังในวิทยุนานมาแล้วเสียงเขาเพาะมากเขาสอนภาษาอังกฤษเสียงเพาะผิดถูกไม่รู้ผมฟังไม่เป็นแต่รู้ภาษาอังกฤษผมก็มองว่าเขาเก่งเพราะผมไม่เป็นอะไรที่เราไม่รู้เราต้องมองว่าคนนั้นเก่งเพราะเรามีรู้แต่ถ้าผมเก่งผมอาจจะบอกอังกฤษแค่นี้พอหางเต่าแต่เราไม่เก่งเลยเราต้องบอกเขาเก่งดังนั้นเวลาฟื้นทุกคนก็จะไปยังทุ่งมาชัดที่ไหนทุ่งมาชัดจะไปรวมตัวที่นั่นทุ่งมาชัดเป็นทุ่งเสมอเรียบสีขาวเหมือนหิมะเลยไม่มีภูเขาไม่มีเหวไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์นะโอ้ยทุ่งมาชัดเขียวขจีเหมือนสวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าไม่ทุ่งมาชัดนี่จะสีขาวเหมือนหิมะเลยและทุกคนจะไปอยู่ที่นั่นรอคอยการสอบสวนของอัลลอฮ์
นานกว่าอัลลอฮ์จะมานั้นบอกให้รู้เลยนะครับพวกเราเนี่ยเรียนรู้วันกิยามะห์แต่เราไม่มีสิทธิ์ได้เจอเพราะเราเป็นคนดีเนี่ยมานั่งฟังศาสนาได้บุญได้เข้าสวรรค์ง่ายอันเนี้ยถ้าไม่มาฟังเราก็ยังมีอยู่แหละคูเลาะคูซุบคูมัดแต่ถ้าเราฟังเราจะเรียกอีกไหมทัชมานเราก็จะเรียกคูอับดุลลอฮ์แต่ถ้าฟังแล้วยังคูลอฮ์อยู่อีกโดนยังเรียกคูลอฮ์อยู่อีกทีอาจารย์อบีดีนเรียกเต็มเลยนะอาจารย์ไหนอาจารย์อบีดีนมีใครเรียกอาจารย์ดีนบ้างอ่ะอาจารย์อบีดีนนี่โชคดีนะอัลลอฮ์ให้ไปทางไหนผมก็ได้ยินว่าอาจารย์อบีดีนอาจารย์อบีดีนแต่ทีผมเนี่ยเฮ้ยอาจารย์ซุบมาฮะกูเนี่ยชื่อสั้นกับอาจารย์อบีดีนอีกมันเรียกสั้นกว่านี้อีกดูสิยูซุปกับอาบีดีนใครยาวกว่ากันเออแต่เวลาอาจารย์อบีดีนเรียกอาจารย์อบีดีนอับดุลลอฮ์เหลือคุณลอที่ผมยูซุปสั้นสุดแล้วยูซุปถ้าผมรู้ว่าคนจะเรียกผมอาจารย์ซุปเนี่ยผมบอกป๋าผมตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วป๋าเดี๋ยวลูกเกิดมานะตั้งชื่อซุปเลยนะเพราะแถวบ้านเขาจะเรียกครูซุปไม่ครูซุปก็ไอ้ซุปสองอย่างนั้นวันนี้ฟังศาสนาคนที่ตั้งใจฟังศาสนามีความสุขมีความสุขแล้วเราจะไปกังวลทำไมกังวลเรื่องนี้สิเรื่องจะตายพวกนี้หรือเปล่ากังวลนี่ไม่ต้องไปกังวลวันกิยามะห์กังวลว่าพวกนี้กูจะตายหรือเปล่าเมื่อคืนผมก็เปิดเฟซเลื่อนเฟซไปเจอผู้หญิงดำคนหนึ่งไปตรวจร่างกายหมอบอกจะตายภายในอาทิตย์นี้มะเร็งขั้นสุดท้ายพี่น้องรู้ไหมผู้หญิงคนนี้ไม่เสียใจเลยเวลาเขารู้ว่าเขาจะตายเงินของเขามีเท่าไหร่เขาเอาเบิกมาหมดเลยแล้วไปกินอาหารหรูๆเขาบอกเขาไม่ทุกข์เพราะเขาต้องตายแต่ก่อนตายเขาจะทำความสุขให้เต็มที่อันนี้เขาไม่ใช่มุสลิมนะเขาก็ไปกินอาหารร้านหรูๆไปอยู่ในสังคมไฮโซเขาไปอยู่หมดแหละเพราะเขาบอกจะเก็บเงินไว้ทำไมเพราะอีก7 วันเขาจะตายเราอะยังไม่เจอหมอบอกแบบนี้เราคิดว่าเราอยู่อีกนานเก็บไว้ก่อนถ้าตายขึ้นมาล่ะเห็นไหมเจ้าของทีมฟุตบอลอะไรตายตกเครื่องบินมหาเศรษฐีระดับโลกอะไรนะไอ้ที่คิงพาวเวอร์เครื่องบินตกมาสนามฟุตบอลขึ้นเครื่องบินขึ้นไปยังไม่อะไรเลยร่วงตูมตายหมดเลยเงินเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้เราก็เหมือนกันรีบทำความดีรีบทำความดีพี่น้องผมยกตัวอย่างเนาะไปดูมอลลี่พี่น้องเช้าไปนู้นวังน้อยกับผมจบจากวังน้อยผมมานี่มาอีกแล้วเป็นยังไงแกงเผ็ดเขาอร่อยไหมเขาชื่ออะไรชื่อมาลีผมเปลี่ยนเป็นมอลลี่เพราะมาลีในอดีตเพราะว่ามาลีนี่มันชื่อโอ้เจ้าช่อมาลีเดี๋ยวเอาไปร้องเพลงนั้นดอกไม้ริมทางเปล่าไม่ใช่นะดอกไม้ที่อยู่ในแจกันใช่ไหมฉะนั้นวันนี้พี่น้องศาสนาอยู่บนโลกได้เวลากินๆได้เวลานอนนอนได้เวลาฟังศาสนาได้เวลาทำอิบาดะห์ทำนี่มนุษย์เราจะไม่อยู่แบบมาเลย์กะทำความดีไม่รู้จักใครเลยและเราจะไม่เป็นชัยฏอนชั่วอย่างเดียวนี่มนุษย์มาฟังศาสนากินข้าวฟรีเดี๋ยวกลับไปก็ไปนอนเอาคืนนี้มีที่ไหนออกอีกนี่ชีวิตเราอยู่แบบนี้นั่นไอ้วันกิยามะห์เรื่องเล็กเรื่องใหญ่คือเราตายพวกนี้มีอะไรไปโชว์อัลลอฮ์สมมุติเนี่ยกลับไปเฮ้ยเพิ่งเจอกันที่งานอิหม่ามมุฮัมมัดเองตายแล้วเหรอวะมีอะไรไปโชว์อัลลอฮ์มีอะไรไม่มีอะไรโชว์อัลลอฮ์เลยแล้วจะเสียใจไหมล่ะนั่นวันนี้ดูตัวเรา
ดูตัวเราว่าตั้งแต่อายุ15ถึงวันเนี้ยทำความดีอะไรไว้บ้างดูแล้วมึงเอ้ยจะไปโชว์อัลลอฮ์ดูแลแม่ดีหรือยังดูแลแม่พ่อก็ไม่ได้ดีทำอิบาดะห์กับลูกๆในวันธรรมดาก็นินทาแล้วจะมีอะไรรู้ไม่รู้ก่อนอีหม่านคืออะไรรู้รู้ก่อนอีหม่านมี6ประการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อกัมบีศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์แล้วก็ศรัทธาว่าการกําหนดความดีความชั่วกอดอกอดัรมาจากใครอัลลอฮ์ฉะนั้นวันนี้อัลลอฮ์กําหนดให้เราเป็นอะไรมีคนมายืมตังเรา10,000อัลลอฮ์กําหนดมาไม่ให้มันให้เราทําไงอดทนอดทนเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ตรงอื่นดีกว่าอดทนสิพี่น้องรู้ไหมนาอูซุบิลละวันนี้ลูกผมจะต้องบินไปเรียนต่างประเทศผมก็บรรยายกะ 2-3 วันเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องเมื่อวานนี่มีคนขับรถมาหาผมที่โรงเรียนอาจารย์คนมาเนี่ยไม่ใช่นะมีคนหนึ่งให้ตังคนนี้กับแท็กซี่แล้วแท็กซี่ก็นำเงินมาให้ผมที่โรงเรียนมีผมมีนาอีมจันสมิธจาดำดูที่4 คนนาอีมได้ผมได้อาจารย์สมิธได้อาจารย์อดำได้แค่4คนครูโรงเรียนมีเป็น10เห็นไหมนี่อัลลอฮ์เลือก4คนครับเวลามันจะเป็นของเราอะดูสิอีกคนหนึ่งเป็นคนออกตังอีกคนหนึ่งเป็นคนนั่งแท็กซี่ขับมาขับไหมอาจารย์มีคนให้เอาซะกาตมาให้อาจารย์ได้คนละ10,000เสร็จกูแล้วกูรอมานานแล้วลูกจะบินพรุ่งนี้ลูกจะบินพรุ่งนี้ได้มาแล้วไหนๆได้มาแล้วก็โชว์หน่อยโชว์เลยอยู่ในซองโชว์ตังค์ไม่ได้เดี๋ยวอร่อยหายแค่ซองไม่บาปตังยังไม่ได้ชัวร์ฉะนั้นเห็นมาเรื่องของอัลลอฮ์ริซกีของเราใครแย่งไม่ได้ใครแย่งไม่ได้ไม่ต้องกลัวทำดีเพื่ออัลลอฮ์ถึงแม้ว่าตรงนี้เราจะขาดหายไปแต่อัลลอฮ์จะให้ตรงอื่นมีคนมายืมตังค์10,0003ปีแล้วยังไม่คืนเอแล้วเราจนกับเก่าไหมคนที่ให้คนยืมด้วยหัวใจศรัทธาน่ะจนกว่าเก่าไหมไม่ได้จนเลยเพราะอะไรอ่ะเขาไปเอาสูตรนี้รู้กลอีมาน6ประการทุกคนว่าได้รู้กลอิสลามทุกคนว่าได้แต่มีเอียซานอยู่อันเดียวที่ทำยากนั่นก็คืออันตะบูดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะจงทำอิบาดะห์ละหมาดบวชบริจาคซะกาตอะไรก็แล้วแต่กะอันนะกะตะรออะไรอันตะบุดัลลอฮ์จงทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูเสมือนอย่างเห็นอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูแต่ความเป็นจริงเราเห็นอัลลอฮ์มั้ยไม่เห็นฟะอินนะฮูยะรอกะแต่อัลลอฮ์เห็นเราทำให้คนสบายอย่างวันนี้มาเป็นกำลังใจให้อิหม่ามมุฮัมมัดสบายใจนอกจากอิหม่ามมุฮัมมัดสบายใจแล้วผมก็สบายใจด้วยไม่ใช่เชิญอาจารย์ยูซุฟขึ้นเวทีขอเชิญเก้าอี้ต่างๆนั่งฟังจบมั้ยอัลลอฮ์นี่อยู่กันครบอัลฮัมดุลิลละห์ชื่นใจนั้นวันนี้จำคำนี้นะอันตะบูดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะนั่นคือบทสรุปของอามันอิบาดะห์ทำอะไรก็แล้วแต่เพื่ออัลลอฮ์เหมือนอย่างเห็นอัลลอฮ์ถึงทั้งที่เรามองไม่เห็นหรอกแต่อัลลอฮ์เฝ้ามองอัลลอฮ์เฝ้ามองแบบไหนอ่ะอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์2ท่านชื่อรอกิบกับอาทิตย์รอกิบกับอาทิตย์จดความดีความชั่วของเราให้คนยืมตังค์จดแล้ว
ยืมตังค์กี่วัน3ปีแล้วยังไม่คืนก็จดทุกวันเลยเขานัด1เดือนเวลาครบ1เดือนยังไม่มาคืนหลังจาก1เดือนวันสัญญามาเลยก็จะจดผลบุญให้ทุกวันจนกว่าเขาจะมาคืนเราเหมือนฝากธนาคารของอัลเลาะห์ 10,000 อยู่กับไอ้วะคนนี้ที่เรายังมีตั้งเป็นแสนกลัวอะไรนั้นอีมานอีมานอย่าบอกว่าอีมานแข็งขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าแข็งไม่แข็งอย่ามาคุยกันเลยมัวกูร้องอย่าคุยเหมือนผมถามอาจารย์นบีดีนลูกขับรถชนคนตายเข้าคุกแต่เขาเรียกล้านหนึ่งอาจารย์อบิดีนมีแสนหนึ่งก็ต้องไปหาหาไหมเห็นไหมและอย่างนี้เรียกติดสินบนไหมทัชมาฮาลเออบาปไหมบาปเอ้าทำไมทำบาปอ่ะก็กูยอมเห็นไหมมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นคนอยู่บ้านดูฟังศาสนาเป็นคนดีไหมดีแต่มาที่นี่เขาเรียกดีเหนือดีอยู่ที่บ้านก็ดีแต่มาที่นี่มันดีเหนือดีเพราะอิสลามนี่มีดีเหนือดีเหมือนนบีดีที่สุดรองจากนบีกับซอฮาบะห์ถ้ารองจากซอฮาบะห์ใครพวกเรานี่แหละเราจะดีสู้อบูบักได้หรือมีเท่าไหร่ให้มีเท่าไหร่ให้อบูบักฉลาดมีทรัพย์สินวันนี้เอามีร้อยหนึ่งยกให้นบีหมดเลยไปทำงานศาสนานบีถามอบูบักให้หมดเลยจะเหลืออะไรอบูบักตอบไงฉันเหลืออัลลอฮ์กับรอซูลดูการตอบดิเพราะใครคนให้ริสกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ฉะนั้นให้ไปกับนบีเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้อีกเพราะอัลลอฮ์ผู้ให้ไงนี่คืออบูบักไซนาอุมัรวันนี้ต้องการชนะอบูบักเพราะเป็นพ่อตานบีทั้งคู่อบูบักยังไม่มาอุมัรไปหานบีก่อนเลยอุมัรจะทำศาสนาเท่าไหร่ไซนามัดบอกไงรู้ไหมครึ่งหนึ่งรอซูลกึมกึมกึมในใจวันนี้จะเป็นวันที่ชนะอบูบักอบูบักมารอซูลอบูบักให้เท่าไรท่านรอซูลให้หมดเลยตั้งแต่วันนั้นไซนาอุมัดยอมจำนนกับอบูบักเลยคนที่ประเสริฐสุดในสายตาไซนาอุมัดอบูบักทั้งนั้นดูเองก็เป็นคอลิฟานะยอมแพ้เรื่องใจมีให้หมดเลยเอ้าหมดจะไม่มีอะไรกินได้ไงเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้เชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจเถอะครับเชื่อเวลาเราเชื่อสุดใจแล้วตั้งใจทำความดีเดี๋ยวมันมาเองเดี๋ยวมันมาเองใช่ไหมบังซอลแล้วนั่นวันนี้เราเนี่ยเรียนรู้แค่สัญญาณวันกิยามะห์แต่เราไม่ได้เจอหรอกเราก็เจออย่างเก่งกับลูกเตะไอ้ลูกเตะแม่นี่ก็เป็นสัญญาณวันกิยามะห์ผู้หญิงตบกันแย่งผู้ชายสัญญาณวันกิยามะห์ต่อไปจะเห็นผู้หญิงตบกันแย่งผู้ชายพี่น้องจำให้ดีนะจะเห็นผู้หญิงตบกันแย่งผู้ชายหน้าปากซอยสัญญาณวันกิยามะห์ผู้หญิงจะบุกไปหาผู้ชายซีนาเกือนหมดเลยในตำบลนี้จะเห็นคนอุ้มท้องจากซินาเยอะไปหมดเลยนี่เรื่องไอ้นี่ที่เราสายเห็นได้ไอ้นี่เขาเรียกสัญญาณกิยามะห์เล็กถ้าสัญญาณกิยามะห์ใหญ่แล้วก็โอ้เราไม่ได้เจอหรอกนะครับให้รู้นั่นวันนี้เรามารู้ดีกว่าถ้ากลับจากงานไปตายมีอะไรไปหาหรอลูกก็ไม่เคยไปเยี่ยมลูกก็ไม่ไปเยี่ยมกูโบลองหลับตากูตายวันนี้ลูกกูก็ไปส่งกูที่กูโบถ้าลูกเป็นคณะเก่าก็เอาตังค์ไปแจกที่กูโบเช้าๆก็ไปตามอีกคนมากลุ่มหนึ่งโต๊ะอิหม่ามไปดะออแจกตังค์แจกตังค์แจกตังค์สู้7วันหลังจากนั้นมันก็ไปทำงานแล้วมาเยี่ยมอีกทีอีดเล็กอีดใหญ่แล้วก็มาหากูโบเมาะไม่เจอโตเสียกูโบเมาะฉันอยู่ไหนโตเสียก็ชี้ไปอีกกูโบหนึ่งเป็นกูโบอาจารย์อบิดีนอย่างเงี้ยเหรอนี่จะเป็นแบบนี้หลับตานึกสิเอาทีละอันเลยถ้าเราตายหลับตาเห็นลูกลูกจะทำไง
กูนอนคนเดียวในกุโบร์ผัวมีเมียใหม่ผัวตายเมียมีผัวใหม่แบบเนี้ยละตังเราเหลือไว้เป็น10ล้านมีที่มีบ้านภูมิใจลูกได้แต่เราล่ะลูกมันจะขายที่และออกซะกาตครบหรือเปล่าแค่ซะกาตจะออกครบหรือเปล่าเพราะไม่ได้ฟังศาสนาอย่างพวกเรา10ล้านออกกี่ล้านอาจารย์อบิดีนล้านละ 25,000 10ล้านออกเท่าไหร่ 250,000 250,000 น้อยเหรอ10ล้านน่ะ 250,000จะออกครบหรือเปล่านั้นวันนี้อย่าไปสนเอาตัวรออัลลอฮ์บอกกูอัลฟุสะกุมวะอะห์ลีกุมนารอดูอัลลอฮ์สอนดิกูปกป้องอัลฟุสะกุมเอาตัวเองก่อนเอาตัวเองให้รอดเวลาเรารอดละหมาดดีไรดีแล้ววะอะห์ลีกุมเอาลูกมาด้วยนารอให้พ้นจากไฟนรกนั้นวันนี้อยากบอกพวกเรานะครับว่าชีวิตเป็นของเราอัลลอฮ์ให้เราดูแลพาชีวิตให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ให้มากที่สุดผมขอดุอานะผมก็ขอดุอานะครับผมรู้ไปบรรยายเนี่ยผมไม่รู้ได้บุญหรือเปล่าเพราะเอาซองบรรยายน่ะคงไม่ได้บุญอ่ะเพราะรับซองเขาแต่ผมจะได้บุญตรงไหนตรงที่เขาผมบอกแล้วก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์เนี่ยอะไรที่เป็นบุญของข้าพเจ้าขอให้พระองค์ล็อกไว้เลยนะอย่าให้หลุดไปกลัวบุญจะหลุดไปตรงไหนอ่ะไปนินทาคนนั้นไปว่าคนนี้อัลลอฮ์กูบรรยายมาตั้งปีนึงสุดท้ายผลบุญไปของนิด้าหมดเลยของบังเซมหมดเลยจะไม่ดีนะคนที่อัลลอฮ์รักอยู่ดุนยานี้ใครๆก็รักเวลาเอ่ยชื่อคนคนนี้ทุกคนจะบอกว่าดีจะไม่ดีสัญญาณของคนที่เป็นคนรักของอัลลอฮ์ไซนาบิลันตายมาพันกว่าปีแล้วทำไมพวกเรารู้จักอ่ะเพราะเขาเป็นคนดีเขาไม่ใช่นบีแต่คาใดที่เล่านบีไซนาบิลันถูกกล่าวด้วยแค่เป็นคนอาซานดังมายานี่พันกว่าปีแล้วเราอย่าบอกว่าเป็นคนดีเลยเวลาถามรู้จักบังหวังไหมหวังไหนหวังสูงสูงเนี่ยรู้จักบังอับดุลลอฮ์ไหมลอฮ์ไหนมีใครรู้เลยอยากเป็นแบบนี้หรอคนดีไม่เป็นแบบนี้คนดีชื่อต้องหอมเวลาเขาจะอุ้ยบังลอฮ์น่ะดีนะเว้ยรอมฎอนน่ะเขาต้มถั่วเขียวแจกทุกบ้านเลยทุกวันให้มีชื่อหน่อยไม่ต้องเอาตำบลอื่นหรอกละแวกบ้านน่ะเวลาเขาบอกรู้จักบังอับดุลลอฮ์ไหมรู้อ๋อไอ้ล้อช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์นะอยากให้รู้จักเนี่ยให้เขารู้จักความดีสิครับอย่าให้เขารู้จักล้อไหนล้อช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าวันหนึ่งวันใดคนคนนี้เวลาเอ่ยชื่อหูยคนเนี้ยใจดีนุ้ยชอบทำบุญด้วยนี่ให้มีแบบนี้ไม่ใช่ว่าเฮมไหนวะโอ้ยเฮมที่มันจับปลาเก่งๆเนี่ยนั่นปลาในคลองเนี่ยเสร็จมันหมดแล้วอยากดังแบบนี้หรอทำไมไม่ให้คนในหมู่บ้านเวลาถามรู้จักทัชมาฮาลไหมอุ้ยไอ้นี่ฟังบรรยายตลอดไปช่วยงานสู่เราตลอดเนี่ยให้มีแบบนี้ครับอย่างในเฟซมีชื่อคนอะไรบังอัฟดอนดาแมงอะไรถ้าใครเล่นเฟซจะรู้จักอัฟดอนดาแมงผมเห็นถ้ามีคนตายแล้วบังอัฟดอนไปแล้วงานสู่เราไหนบังอัฟดอนไปแล้วรู้จักไหมอัฟดอนดาแมงสายไม่เล่นเฟซมีอีกคนหนึ่งมอลลี่รู้จักมอลลี่ไหมรู้อ๋อที่ชอบไอทีเอ็มยืมตังค์น่ะใจดีนี่อ๋อพี่น้องวันนี้เรามาฟังศาสนาไม่ใช่ฟังแล้วกลับบ้านไปช่างชื่อ
ไอ้ชื่อนี่ไม่ใช่สร้างเพื่อจะอวดจงทําความดีเวลาเราทําความดีชื่อมันจะหอมมันจะดังบนฟ้าเวลาคนนี้เป็นคนที่อัลเลาะห์รักอัลเลาะห์จะเรียกญิบรีลมาเฝ้าเราหน่อยเจ้าจงไปบอกกับมวลมาลาอิกะห์ว่าให้ทุกมาลาอิกะห์ทุกอะไรอ่ะทั้งหมดน่ะรักคนคนนี้รักคนคนนี้เวลารักคนคนนี้ชื่อคนคนนี้จะหอมชื่อจะหอมแล้วเวลาบอกคนนี้อัลโลอัลโลดีจริงๆไม่ต้องไปให้เราอยู่หนองจอกใช่ไหมไม่ต้องให้บึงขวางรู้หรอกเอาอ่ะสิบหลังบ้านเราเนี่ยให้รู้จักชื่อเราหน่อยไม่ใช่เป็นคนดีละมาดแม้กระทั่งทักคนยังไม่ทักเลยนบีไม่ชอบหรอกนะคนไม่ทักคนน่ะละมาดดีเดินนั่งทำกึ่มพูดน้อยพูดน้อยจริงไม่เป็นไรต้องยิ้มแย้มใบหน้าต้องยิ้มแย้มครับไม่ต้องคุยเยอะเจอคนอัสสลามุอะลัยกุมสบายดีนะครับไปตลาดมีตังค์ดังพันหนึ่งซื้อถั่วต้มสักถุงหนึ่งเพราะต้องผ่านไอ้บ้านสองหลังนี้เห็นไหมถั่วต้ม30บาท2ถุง60บาทมันลือเราปีหนึ่งอะลองบอกผมสิลองมีคนซื้อปลาต้องโกมาแวะบ้านเราบางยี่เอาปลาต้องโกมาฝาก30บาทน้ำเต้าหู้1ถุงนี่นะมึงจำชื่อไอ้วะเนี่ยเป็นปีดีมีดียันตายเห็นไหมทำไมเราไม่ทำทำไมเราไม่ทำให้ชื่อหอมแบบเนี้ยไม่ใช่มีชื่ออ๋อล้อช่างซ่อมมัดจับปลาหวังอะไรโอ้ยช่างหวังเว้ยช่างหวังช่างหวังสร้างบ้านไม่มีใครลือเราเรื่องดีเลยหรอกไม่มีเลยหรอกเกิดมาบนดุนยาไอ้ช่างเอาแหละเฮ้ยช่างล้อมันดีมันซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆน้อยๆมันให้ฟรีนี่เป็นช่างแบบนี้ไม่ใช่เอาเห็นไหมเป็นช่างคนก็ลือเด้อช่างไหนว่าช่างล้อช่างมอเตอร์ไซค์มึงไปซ่อมเหอะเล็กๆน้อยๆเขาไม่เอาหรอกมีไม่ช่างแบบนี้เห็นไหมทำได้นั่นให้นึกอย่างเดียวว่าพวกนี้ถ้าตายจะเอาอะไรไปโชว์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอาจารย์บิดีนอีก20นาทีเหมาเลยครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ยูซุฟพงศ์กวีนะครับท่านก็จะต้องกลับไปพักผ่อนก็รู้กันว่าวันหนึ่งนั้นน่ะหลายรายการที่ท่านจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ผมขอบอกกับพี่น้องทุกคนนะครับถ้าหากว่ามีทรัพย์สมบัติที่เยอะแยะมากมายก่ายกองก็ช่วยใช้หนี้ให้กับโรงเรียนของอาจารย์ยูซุฟด้วยนะครับเพราะว่าที่ท่านสั่งเอาไว้ว่าเราไม่มีสิทธิ์จะรู้ว่าวันใดที่เราจะกลับคืนไปสู่พระองค์เพราะฉะนั้นทำอย่างไรในวันที่เรากลับคืนไปสู่พระองค์นั้นเป็นวันที่เราดีใจที่สุดก็เนื่องจากว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เราเป็นบุคคลที่เป็นมือบนตลอดเวลานะครับไม่ว่าเราจะยากจนแค่ไหนก็ช่างเพราะว่าการทำความดีหรือการบริจาคนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีทรัพย์การยิ้มแย้มแจ่มใสต่อพี่น้องที่เป็นมุสลิมด้วยกันพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมจะเล่าเรื่องราวให้พี่น้องฟังสักนิดหนึ่งเพื่อจะเป็นข้อคิดและเป็นสิ่งเตือนใจเดี๋ยว3โมงเย็นก็คงจะจากกันนะก็มีซอฮาบะห์คนหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดท่านชื่อซะบินเกสท่านผู้นี้ป่วยหนักพี่น้องครับเป็นซอฮาบะห์เวลาป่วยหนักเนี่ยคนเราเนี่ยพี่น้องต้องคิดถึงเพื่อนฝูงคิดถึงพี่น้องคิดถึงคนที่เรารู้จักท่านก็เอ่ยถามบุคคลที่เฝ้าบ้านของท่านว่าทำไมพี่น้องของฉันไม่มาเยี่ยมเลยนะครับคนที่รู้จักก็ไม่เคยมาเยี่ยมผมเลยพี่น้องครับ
คนที่เฝ้าบ้านของท่านซะบินเกตบอกว่าเขามาแล้วแต่ว่าเขาไม่กล้าในการที่จะขึ้นบ้านของท่านเพราะว่าหนี้สินที่ท่านได้ให้เขาไปขอยืมนั้นมากมายก่ายกองเลยพี่น้องครับท่านซะบินเกตก็บอกว่าโอ้อัลลอฮ์มันช่างอัปยศอดสูเหลือเกินทรัพย์สมบัติเนี่ยท่านก็ประกาศให้คนที่เฝ้าบ้านของท่านน่ะประกาศทรัพย์สมบัติที่ติดอยู่ที่ใครก็ตามขอฮาลันทั้งหมดเลยพี่น้องครับเมื่อประกาศอย่างนี้นะครับประตูบ้านของซะบินเกตเนี่ยพังเลยพี่น้องครับเนื่องจากดีอกดีใจเพราะฉะนั้นให้พี่น้องจงตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าทุกสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามานั้นน่ะเป็นของที่อัลลอฮฺให้ขอยืมมาและวันที่เราจะต้องส่งคืนเจ้าของนั้นเราเตรียมคำตอบไว้แล้วหรือยังพี่น้องครับอัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าเรามาวิเคราะห์อัลกุรอานอายะห์นี้น่ะอัลลอฮฺบอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมลาไครอฟีกาซีริมินัจวาฮุมอิลลามันอามารบิซอดากอตินเอามาอรูเป็นเอาอิสลาฮิมไบนันนาสวะไมยับอันซาลิกับติโกอามารดอติลลาฟะซาวฟะนุตีฮิอัจรอนอะซีมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไม่มีความดีแล้วมากมายก่ายกองจากการที่เจ้านั่งซุบซิบกันอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนอกเสียจากว่าต้องซุบซิบกันสามอย่างต่อไปนี้หนึ่งอิลลามันอามารบิสอดากอเตนนอกเสียจากว่าซุบซิบกันบอกกันให้บริจาคไปในทางของอัลเลาะห์พี่น้องครับให้ฟังอายะห์นี้ด้วยการที่เราจะบริจาคนั้นน่ะบริจาคในขณะที่เรารักทรัพย์หวังรวยและกลัวจนเนี่ยกับการที่ไปบริจาคในขณะที่ล้มป่วยแล้วเนี่ยเราจะบริจาคตอนไหนดีเติมจากท่านอาจารย์ยูซุฟได้บอกเอาไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ลันตานาลุนบิรอฮัตตาตุมฟิกูนมิมาตุฮิบูนเจ้าจะไม่บรรลุถึงความดีอันสุดยอดจนกว่าเจ้าจะบริจาคในสิ่งที่เจ้ารักคนเราเนี่ยเป็นปกติธรรมดาของมนุษย์จะไม่รักทรัพย์อีตอนที่ป่วยครั้งนี้อาจจะตายก็ได้ตอนนั้นแหละครับมีสักหนึ่งล้านก็อยากจะบริจาคให้หมดแต่มันมีอะไรที่ขวางความรู้สึกของเราไว้ตอนนั้นเราไม่รักทรัพย์แล้วใช่ไหมอีตอนที่ป่วยก็จะตายเนี่ยมัสยิดหลังนี้เอาไป 500,000 โรงเรียนหลังนี้เอาไป 300,000 ไอ้โน่นเอาไป 200,000 ให้หมดเลยได้ไหมครับพี่น้องเราจะบริจาคหมดเลยไม่เหลือให้เป็นมรดกของลูกเลยมันได้ไหมเพราะนั้นพี่น้องให้คิดให้ดีลันตะนาลุลบิรรอท่านจะไม่บรรลุถึงความดีอันสุดยอดฮัตตาตุมฟิกูนมิมาตุฮิบูนจนกว่าท่านจะบริจาคในสิ่งที่เจ้ารักอีตอนที่กำลังรักทรัพย์และหวังรวยและกลัวจนนี่ให้ตัดใจบริจาคเสียไม่ใช่ไปบริจาคหมอไปตรวจว่าท่านเป็นมะเร็งครั้งสุดท้ายท่านมั่นใจไหมล่ะจะได้เอาคุยกันตรงๆแบบนี้ท่านมั่นใจไหมล่ะในขณะที่ป่วยว่าคิดว่าตายแน่แล้วนะท่านถึงบริจาคท่านมั่นใจไหมว่าจะได้อย่างสมบูรณ์ผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะท่านมั่นใจไหมล่ะที่ท่านจะได้อย่างสมบูรณ์ให้เก็บเอาไปพิจารณาอัลกุรอานของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกไม่มีความดีอะไรแล้วที่เจ้าจะซุบซิบกันมากมายก่ายกองอย่างนู้นอย่างนี้อิลลามันอามารบิซอดากอตินนอกเสียจากว่าบุคคลที่ใช้กันให้บริจาคเอามาอารูเป็นหรือบริจาคบริจาคใช้กันให้ทำความดีในสังคมเอาอิสลาฮิมไบนันนะหรือเราเป็นแกนกลางที่จะปรับปรุงพี่น้องที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันฟะไมยับอันซาลิกับติกออามัรดอติลลาห์ใครที่ทําอย่างนี้เพื่อหวังความยินดีจากพระผู้เป็นเจ้าคําตอบครับฟะซาฟะนุตีฮิอัจรอนอะซีมาต่อไปเราจะนํารางวัลอันใหญ่หลวงให้กับเจ้าสรุปเอาสั้นๆวันนี้ก่อนบริจาคอีตอนรักทรัพย์ดีสุขภาพดีและกลัวจนและหวังรวยเนี่ยดีกว่าที่ไปบริจาคว่าหมอบอกว่ามะเร็งขั้นสุดท้ายให้พี่น้องเก็บเอาไปพิจารณาคืนนี้เพราะฉะนั้น
พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับยาอาลันอิซะวารซารวะนี่คำพูดของลูกเขยท่านนบีเซนาลีโอ้ผู้ที่มีเกียรติเอ๋ยโอ้ผู้ที่มีความร่ำรวยอย่างปูเฟอร์เอ๋ยอินนัลอัซวาบะดะกุมกอตแท้จริงบรรดาภรรยาของเจ้าสามีของเจ้าหลังจากเจ้าจบชีวิตไปแล้วเขามีใหม่แล้วพี่น้องครับวันอัมวาลบะดะกุมกอตอุซิมัตทรัพย์สมบัติที่ท่านมีถูกแบ่งเป็นมรดกเรียบร้อยแล้วที่อาจารย์ยูซุฟบอกตะกี้นี้กูอัมฟุสกุมถ้าพ่อเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายก่ายกองไม่เคยคิดจะบริจาคเลยทำดีลูกก็ไม่เห็นทำดีลูกก็ไม่รู้ผมถามว่าเวลาพ่อจบชีวิตไปเนี่ยลูกจะบริจาคให้พ่อไหมลูกจะบริจาคให้แม่ไหมเพราะผมได้ประสบมาแล้วผมทำงานศาสนามา30ปีบางคนเนี่ยตอนพ่อเขามีชีวิตอยู่เนี่ยอาจารย์จัดงานมาอาจารย์มาเอาไปเลยหลังจากพ่อจบชีวิตไปแล้วโทรศัพท์ไปขอสองครั้งเขาตัดเบอร์เลยครับทั้งที่มรดกพ่อทิ้งไว้เป็น10ล้านนี่ข้อคิดใหญ่หลวงนะครับพี่น้องเราเองไม่ทำหวงเอาไว้เพื่อจะเป็นมรดกให้กับลูกแต่ผมถามคำเดียวว่าลูกท่านเข้าใจศาสนาไหมลูกเราเข้าใจศาสนาไหมถ้าไม่เข้าใจศาสนาเขาไม่เห็นพ่อทำในสิ่งที่เป็นความดีไม่เห็นพ่อจะพาลูกหลานไปละหมาดไม่พาลูกไม่ควรไม่เคยพาลูกหลานไปฟังเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับอันตรายมากมากการหาเงินเราเก่งครับแต่การจ่ายเงินเราไม่เก่งผมถามว่ามีลูก5คนทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายก่ายกองลูกวันนี้ย่อแจกคนละ500ขึ้นรถไปฟังศาสนากับย่อให้ไปเลยคนละ500 5คน 2,500 ครั้งที่2อีก 2,500 ครั้งที่3อีก 3,500 ต่อไปพ่อจะได้ยินว่าลูกบอกกับพ่อพ่อไม่ต้องจ้างฉันแล้วนะฉันเข้าใจแล้วต่อไปฉันจะไปเองพ่อทำอย่างนี้บ้างไหมถ้าลูกไม่เอาฉะนั้นอย่าลืมนะครับของฝากนะไม่ใช่ของเราพี่น้องต้องส่งคืนเจ้าของก็เล่าบอกนะว่าอัมพีกูมิมาญาลากุมมุสตักลาฟีนะพี่ท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของพี่น้องว่าจริงไหมของเราเหรอพี่น้องของเราเหรอนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่าอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาดีอาตากุมจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นทรัพย์สมบัติของอัลลอฮฺที่ฝากแกไว้แล้วเราจะว่าอย่างไรเมื่อเรามีมากมายก่ายกองแต่ไม่เคยรับรู้ในเรื่องราวของอาคิเราะห์เมื่อพูดถึงตรงนี้พี่น้องครับอิบนุอับบาสได้พูดไว้3อายะห์3ซูเราะห์มีคนมาถามท่านถึงเรื่องอันอารอบอันอารอบเนี่ยคือซูเราะห์อันอารอบอิบนุบาสบอกว่าเป็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ในระหว่างสวรรค์กับนรกบนภูเขาลูกนั้นมีตาน้ำมีอาหารการกินมีผลไม้อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างจะมีกลุ่มชนที่อยู่บนนั้นหนึ่งคนคนหนึ่งอยากจะออกสงครามกับท่านรอซูลไปถามท่านรอซูลว่าโอ้ท่านรอซูลฉันอยากจะออกสงครามกับท่านได้ไหมนบีบอกว่าแม่พ่อยังมีชีวิตอยู่ไหมลูกบอกว่าแม่ฉันยังมีชีวิตอยู่กลับไปทำดีกับแม่ชายคนนั้นไม่ยอมออกสงครามตายในสงครามธรรมดาต้องเข้าสวรรค์ไม่ต้องเข้าสวรรค์ใช่ไหมตายในสงครามสาเหตุต้องเข้าสวรรค์ใช่ไหมแต่เข้าไม่ได้เพราะอะไรขอคำตอบที่เข้าไม่ได้เพราะอะไรขอคำตอบเพราะทรยศต่อพ่อแม่ธรรมดาต้องเข้านรกใช่ไหมเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านตายสาเหตุเขาก็ไปอยู่ในอัลอาอรอบภูเขาลูกนี้เพราะฉะนั้นท่านอิบนุบาสบอกว่า3อายะห์ต่อไปนี้3ซูเราะห์ใครตัดออก
งานของเขาจะไม่ถูกรับจากอัลลอฮ์เลยพี่น้องฟังให้ดีนะครับ1อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอะตีอุลลอฮ์วะอะตีอุรรอซูลผมถามพี่น้องว่าคนที่ตออัตต่ออัลลอฮ์มีไหมครับมีเยอะแต่ไม่ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านรอซูลผมถามว่ามีไหมครับมีไหมครับคนเหล่านี้ตัดใช่ไหมตัดว่าอะตีอุรรอซูลไม่รับพิจารณาใดๆทั้งสิ้นท่านอิบนุอับบาสพูดเอาไว้พอไปตัดอะตีอุรรอซูลจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และปฏิบัติตามรอซูลก็หมายความว่าเมื่อไม่ปฏิบัติตามรอซูลแล้วอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบะกุมุลลอฮ์ถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามฉันและอัลลอฮ์จะรักท่านสรุปคนคนนี้ไม่เอาทั้งอัลลอฮ์ไม่เอาทั้งรอซูลเอาแค่ปากครับพี่น้องแล้วก็จะเข้าตรงไหนครับสวรรค์อายะห์ที่2อากีมุศศอลาวะอาตุซะกาตท่านทั้งหลายจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจงบริจาคซะกาตพี่น้องครับอบูบักเคยประกาศสงครามกับคนไม่จ่ายซะกาตใช่ไหมอุมัรแย้งอบูบักท่านจะทำสงครามกับคนที่มีแลอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ยังไงอบูบักบอกบิฮักกินอิสลามด้วยสิทธิของอิสลามฉันต้องทำก็แสดงว่าให้พี่น้องเก็บไปคิดเองว่าคนที่ไม่จ่ายซะกาตอบูบักประกาศสงครามธรรมดาแล้วสงครามต้องทำกับกาเฟรคนที่ตั้งใจไม่จ่ายซะกาตท่านคิดเอาเองว่ามุสลิมหรือกาเฟรอายะห์ต่อมาอันิสกุรลีวะลิวาลิดัยจงเคารพภักดีต่อฉันและสองบิดามารดาของเจ้าต้องทำความดีพี่น้องทั้งหลายครับใครที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นั่นสวรรค์อยู่ในบ้านของท่านเวลาเหลืออีก6นาทีเรื่องนี้น่าจะจบครับนบีมูซาขอกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ฉันอยากเห็นคนที่จะอยู่สวรรค์ชั้นเดียวกับฉันอัลลอฮ์ให้ยินมาบอกว่ามูซาเอ๋ยท่านเดินออกไปเถอะเดี๋ยวจะไปเจอคนที่จะอยู่สวรรค์ร่วมกับท่านนบีมูซาก็ออกเดินไปพบเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังขมักเขม้นอยู่กับการขายเนื้อนบีมูซาก็คุยไปเรื่อยๆธรรมดานะเป็นคนรู้จักพอใกล้จะถึงมักริบชายคนนี้ก็ตัดเนื้อก้อนหนึ่งชวนกำลังนั้นไม่รู้จักนบีมูซาก็เดินไปในพอถึงบ้านก็ทำแกงอะไรตาอะไรอย่างดีนะพอเรียบร้อยแล้วก็ชักรอกลงมาจากหลังคารอกอยู่บนน่ะใครครับแม่ของคนคนนี้ชักรอกลงมาก็อาบน้ำปะแป้งให้กับแม่อย่างดีและก็ป้อนข้าวเสร็จแล้วก็เอาแม่ขึ้นเปอย่างเดิมแล้วก็กินข้าวกับนบีมูซากำลังนั้นนบีมูซาไม่ประกาศตัวเองว่าฉันคือมูซาพี่น้องครับนบีมูซาก็ถามชายคนนี้ว่าเอ๊ฉันได้ยินแม่แกพูดภาษาในยุคนั้นหลายภาษาครับฉันไม่รู้เรื่องเลยเด็กหนุ่มเอ๋ยว่าแม่แกพูดอะไรพี่น้องครับแม่ของนบีของเด็กหนุ่มคนนี้ขอดุอาให้กับเด็กหนุ่มคนนี้ขอให้ไปอยู่สวรรค์ชั้นเดียวกับนบีมูซาพี่น้องครับหลังจากกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็นั่งคุยกันนบีมูซาบอกว่าเด็กหนุ่มเอ๋ยองค์เองจงภูมิใจเถิดฉันคือนบีมูซาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับ3อายะห์3ซูเราะห์ถ้าใครตัดสักอายะห์เดียวก็คิดเอาเองก็แล้วกันอะตีอุลลอฮ์ฉันเชื่อฟังอะตีอุรรอซูลแต่ฉันรับไม่ได้การให้ก็เหมือนกันพี่น้องคนเราเนี่ยสามารถหลอกคนทั้งโลกได้แต่ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะหลอกตัวเองกับอัลลอฮ์ว่าไอ้ที่เรารวยมาทุกวันนี้น่ะอัลลอฮ์ให้เราอย่างรักหรือให้อย่างโกรธง่ายนิดเดียวพี่น้องง่ายนิดเดียวเอที่เรามีเงินอยู่ในธนาคาร10ล้านเนี่ยเวลาได้พูดถึงเรื่องอาคิเราะห์พูดถึงเรื่องซุนนะห์เราต้องเบิกเงินออกมาทุกครั้งเลยเพื่อจะจ่ายไปในทางของอัลเลาะห์นั่นอัลเลาะห์ให้ท่านอย่างรัก
แต่เมื่อได้ยินว่าเรื่องของการบริจาคเรื่องของกิตาบุลและสุนรับไม่ได้มันหงุดหงิดอัลลอฮ์ให้ท่านยังโกรธเสียแล้วไม่ได้ให้ยังรักใช่ไหมผมพูดเนี่ยไม่มีใครรู้ตัวเองเท่ากับตัวเรารู้ว่าเราทุกวันนี้นะเรายังบอกว่าสิ่งที่มีที่เราทั้งหมดอัลลอฮ์ให้เขายืมมาเรายังพูดคำนี้อยู่หรือเปล่าถ้าพูดคำนี้อยู่ท่านเป็นคนชาวสวรรค์ครับพี่น้องแต่ถ้าบอกว่านี่ของฉันด้วยความสามารถของฉันอันตรายมากๆเพราะผมพูดตั้งแต่ต้นรายการแล้วคนที่ไม่เข้าใจศาสนาเวลาอัลลอฮ์ให้กับคนกาเฟรหรือให้กับคนเนรคุณฉันนี่ทั้งละหมาดทั้งทำความดีทำไมอัลลอฮ์ให้กับคนอย่างนั้นพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจศาสนาคือในบ้านมีอิสลามปัญหาให้ร้อยเรื่องแต่ถ้าในบ้านไม่มีอิสลามแล้วเนี่ยผมต่อให้บ้านหลังนั้น2ชั้นแอร์10ตัวท่านไม่เย็นหรอกครับเพราะหัวใจของท่านไม่มีความสุขอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมีนุลกุลูบพึงรู้เถิดว่าการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นจิตใจของเจ้าสงบท่านมาเล็กบินดินาดบอกว่าคนทุกวันนี้ออกจากดุนยาเขาไม่ได้เข้าสวรรค์ในดุนยาถ้าเราไม่ได้เข้าสวรรค์ในดุนยาเราจะเข้าสวรรค์อาคิเราะห์ได้ไหมฮะถ้าเราไม่ได้เข้าสวรรค์ในดุนยาเราจะเข้าสวรรค์ในอาคิเราะห์ได้ไหมคิดยังไงคนในยุคนั้นก็ถามแกว่าอะไรล่ะเข้าสวรรค์ในดุนยาเข้าใจในอัลลอฮ์ความเข้าใจในอัลลอฮ์คืออะไรพี่น้องรู้ไหมอะไรก็ช่างที่มาโดนกับเราเนี่ยมัดใหญ่หลวงอะไรก็ช่างจะเป็นความดีหรือจะเป็นความชั่วก็ตามที่โดนกับเราสะบัดอย่างเดียวพี่น้องจำได้ไหมไม่นานมานี่แหละมีคนคนหนึ่งจองตั๋วคอนเฟิร์มเรียบร้อยยังไม่ได้คอนเฟิร์มแต่ต่อแถวยาวยาวมากจนกระทั่งไม่ทันเครื่องบินออกโอ้โหทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งภรรยาถูกด่าเละใช่ไหมครับแต่ได้อีกครึ่งชั่วโมงหอกระจายข่าวบอกว่าเครื่องบินลำนี้ตกลำที่ไอ้ขัวนี่จะไปน่ะตกไปเกี่ยวกับอายะห์ไหนฉะนั้นเรื่องที่เกิดในดุนยานี่มีอยู่ในกุรอานทั้งหมดแต่พี่น้องอ่านแล้วต้องวิเคราะห์ต้องดูความหมายกูติบาอะไลกุมุลกิตานวะฮุวะกุรอุนละกุมสงครามได้ถูกกำหนดไว้ให้กับท่านมันเป็นเรื่องที่เจ้าไม่ชอบเลยสงครามอะอัลลอฮ์บอกว่าอาซาอันตุฮิบูไซอันฟะฮุวะซารลละกุมหวังว่าการที่จะชอบสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นน่ะเป็นความชั่วร้ายสำหรับเจ้าวะอาซาอันตักรฮูไซอันฟะวะคอยรลละกุมหวังว่าการที่จะชอบสิ่งเจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นน่ะเป็นความดีสำหรับเจ้าถ้าไอ้ขัวนี่ขึ้นเครื่องไปตายไหมครับลงล็อกไหมเนี่ยยกให้เนี่ยลงล็อกไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอาซาอันตุฮิบูไซอันฟาฮุวาซารุลละกุมหวังว่าการที่จะชอบสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเป็นความชั่วร้ายสำหรับเท่าถ้าท่านออกสงครามจบชีวิตในสนามรบโดยไม่เนรคุณต่อพ่อแม่วันตัดสินไปไหนครับสวรรค์แต่สงครามมาถึงเราเราเกลียดไม่อยากจะออกนี่คืออัลกุรอานของอัลลอฮ์สุดท้ายฝากจริงๆครับพี่น้องคนที่จะตกไปกับฟิตนะห์ผมถามว่าที่วาญิบต้องเรียนเพราะอะไรที่วาญิบต้องศึกษาวาญิบต้องออกมาฟังท่านอิหม่ามชะฟีอีบอกว่าคนเราต้องออกนอกบ้านส่วนต่างของท่านอยู่นอกบ้านใช่ไหมผมไม่มีเวลาอยู่บ้านไปบรรยายที่อุตรดิตถ์10ปีและมีมุอัลลาฟคนหนึ่งถ้าพี่น้องไปที่เอ็มจะเจอคนสุพรรณวันที่ท่านเกษียณท่านบอกว่าผมจะขับรถให้อาจารย์เอบิดีนไปอุตรดิตถ์จนกระทั่งตายกันไปข้างหนึ่งจากบ้านผมไปกับพันโลไปนาซีฮาที่บาบุญยันนะที่เกาะเกิดหลังจากนั้นขึ้นไปรถแกขับไปให้รถแกเองด้วยออกจากนั่น3ทุ่มไปถึงนั่น ตี2นอนร้อนมา10ปีพี่น้องไม่มีห้องแอร์เขายากจนสุดท้ายผมนี่น้ำตาตกครับเล่าให้ฟังเล่าให้พี่น้องฟังว่าวิทยากรบางครั้งเขาเหนื่อยสุดๆปีที่แล้วอะไรรู้ไหมนี่ข้างหน้านี้ไปกับผม
บังลออยู่ไหนขับรถให้ผมไปช่วยบังมุตตอฟาที่อยู่สุพรรณเขาบอกว่าเรียกผมมาอิหม่ามเรียกผมมาอาจารย์ผมไม่มีค่ารถไม่มีค่าอะไรให้อาจารย์แล้วอาจารย์มาได้มั้ยผมร้องครับเพราะอะไรอัลลอฮ์สอบผมแล้วอัลลอฮ์สอบผมแล้วทุกวันนี้เวลาผมจะไปผมไปกุตบาที่สุวรรณภูมิก็ขอค่ารถไปกุตบาที่ศูนย์การค้ามินก็ขอค่ารถพี่น้องก็ให้กันมาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราถูกอัลลอฮ์ทดสอบหรือยังที่ผมบอกว่าบาลาให้คนโน้นโดนบาลาไม่ใช่อัลลอฮ์เกลียดให้คนนี้ได้รับในมัดไม่ใช่อัลลอฮ์รักสอบอย่างเดียวครับอัลลอฮ์จึงกล่าวในอัลกุรอานและเป็นอายะห์สุดท้ายที่ผมพบกับพี่น้องที่นี่อัมฮาซิบะตุมอันตะดะคุลุนยันนะตะท่านคิดหรือว่าท่านจะเข้าสวรรค์ฟะลัมมายาติกุมมัสลุลลซีนะกอลามินกับลิกุมมัสัตุมุนบาซาอิวัดดอรรอวะซุนซิลูฮัตตายะกูลัรรอซูลวัลลซีนอามะนูมาฮูมะตานัสรุลลอฮ์อะลาอินนัสรุลลอฮิลกอรีบอัลลอฮ์ถามว่าท่านคิดหรือว่าท่านจะเข้าสวรรค์ฟะลัมมายาติกุมมัสลุลลซีนะกอลามินกับลิกุมในเมื่อแบบอย่างของคนในยุครอซูลในยุคซอฮาบะห์เขาได้รับกับความทุกข์ยากความระทมขมขื่นความโกลาหลโกลมานเจ้าโดนแล้วหรือยังฮัตตายะกูลรอซูลวัลละซีนาอามานูมาฮูจนกระทั่งรอซูลและคนที่มาร่วมกับท่านรอซูลกล่าวว่ามาตานัสรุลลอฮ์อัลลอฮ์เมื่อไรเราจะได้ชัยชนะสักทีกลางวันออกรบกลางคืนก็ต้องยืนเฝ้าศัตรูนะครับมีโล่มีหอกมีดาบเมื่อไรเราจะได้รับชัยชนะสักทีฟังตอนจบครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลาอินนานัสรุลลอฮินกอรีบพึงรู้เถิดว่าชัยชนะใกล้ๆนี่แหละทนเอาหน่อยนะอะกูลุกอลีฮาซาวัตตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์